ดีค่ะ BFF Production ค่ะนี่นายต่อให้น้องนี่บอกว่าเป็นวิธีการทำสมาธิของน้องเขานะฉันก็อดสะดุ้งไม่ได้อยู่ดีอ่ะพี่ต้นทำอะไรคะก็เดินไปหยิบน้ำกินไงจ๊ะอุ๊ยนิมขอโทษนะคะนิมเร็วน้ำให้พี่ต้อมเลยอ่ะไม่ได้แล้วแบบนี้นิมต้องทำโทษตัวเองแล้วค่ะนี่นะอย่าลืมหน้าที่ตัวเองสิดิมพี่ต้อมคะถ้าวันหลังนิมทำผิดอีกอ่ะพี่ต้อมมาคะแนนความรักที่มีต่อนิมได้เลยนะคะทำงานต่อเลยค่ะนิมจัดการให้ค่ะโอเคจ้ะค่ะเดี๋ยวนี้บริษัทนี้เขามีหักคะแนนความรักกันด้วยเหรอคุณน้องทีมเขาเล่นไปเรื่อยนั่นแหละทำไมคุณเห็นผมเหรอโอ้โหถอนหายใจจะไม่มีเยื่อใยเลยนะชิต้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทำงานกับมันเหนื่อยดื่มน้ำไหมคะขอบใจจ้าดังด้วงดีมค่ะไม่อะจ้าเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยฉันจะเรียกเธอว่าด้วงเพราะว่าชื่อดรีมนี่มันดูสวยกว่าฉันได้ค่ะดวงก็ดวงค่ะน้องดีมจ้าพี่ว่าน้องดีมเนี่ยไม่ต้องดูแลทุกคนก็ได้นะโดยเฉพาะชาตีมันไม่อยากกินอะไรไม่หยิบเองน้องดีมดูแลเฉพาะลูกค้าที่มาติดต่องานก็พอแล้วไม่เป็นไรค่ะนิมเต็มใจค่ะพี่ชิต้าก็เปรียบเสมือนเมียพี่ตั้มคนหนึ่งใช่ไหมคะตายแล้วเลิศมากค่ะคุณน้องนี่ไอ้ตั้มมึงรับน้องด้วงของกูเนี่ยเข้าทำงานได้เลยนะเว้ยถ้าเกิดว่ามึงรับนี่นะมึงนี่แหละจะเป็นคนที่โดนกูไล่ออกนี่พี่ชิต้าอยู่ในตำแหน่งไหนของบริษัท BFF Production หรอคะตำแหน่งเท่านี้น้อยค่ะนี่เผือกจนเป็นนิสัยหรือว่าอยากจะปกป้องผัวในอนาคตจะแน่คะเนี่ยฮะเอิงแค่อยากเผื่อเฉยๆค่ะพอใจนะคะไหวตามนี่มึงนี่เห็นป่ะเนี่ยนางสดีน้อยเนี่ยไม่อยากจะเป็นเมียมึงถึงขนาดที่ว่ายอมรับว่าตัวเองอ่ะอยากจะแค่เผื่อเท่านั้นน่ะเขาไม่รังเกียจกูเขาแค่โฟกัสเรื่องงานใช่ไหมคุณว้าวสวัสดีค่ะมีแบบโปรดักชั่นค่ะจริงเหรอคะเฮ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบแจ้งพี่ตั้มให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มพี่เป็ดคะครับบริษัทเราได้งานถ่ายแบบเสื้อผ้าแมนโพลาสแล้วค่ะเฮ้ยได้ไงครับก็ไองานนี้เนี่ยบริษัทพี่เฟรมมันเสนอราคาแข่งกับเราอยู่ไม่ใช่หรอต้องนี่ทำไงถึงชนะแล้วอีกอย่างนึงไอ้บริษัทพี่เฟรมเนี่ยมันคิดค่าบัดเจ็ตถูกกว่าเราอีกนี่ใช่ค่ะแต่นี้บอกลูกค้าไปว่าคอนเซ็ปต์ของบริษัทเราคืองานลูกชิ้นต้องออกมาดีที่สุดค่ะซึ่งการที่งานออกมาดีที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพื่อใส่ใจในทุกๆรายละเอียดค่ะราคาเราก็เลยถูกกว่าที่อื่นไม่ได้อะค่ะลูกค้าเข้าใจมั้งคะก็เลยเลือกพวกเราอะค่ะ น้องดีมพี่ว่าน้องดีมไม่ต้องมาทดลองงานแล้วล่ะเอ้าทำไมอะคะดีมทำอะไรผิดอะคะดีไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกจ้ะพี่แค่จะบอกว่าไม่ต้องมาทดลองงานแล้วเพราะว่าพี่จะรับดีเป็นพนักงานประจำเลยจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะต้องพลิกตัวมากอดฉันอยากฉันทันชนีเย้มากอดที่พี่ก็ได้ครับนิ้มหายดีใจแล้วค่ะโอ้ยตามงั้นกูขอแสดงความดีใจด้วยนะมึงที่มึงได้ลูกน้องที่ฉลาดเก่งน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูแบบนี้แต่ว่าน้อยกว่ากูนิดนึงนะฉันพูดหลังหันเดี๋ยวจะดูแลผัวฉันดีๆแล้วกันนิ้มจะดูแลผัวพี่ชิต้าอย่างดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวนิมขอโทรไปหาแม่ก่อนนะคะแม่ต้องดีใจมากๆแน่เลยทำยังไงดีมิสซัมขอหาแม่ก่อนนะคะคุณแม่
อีปุ๊กอีชิต้ามันไม่ได้แกล้งจำฉันไม่ได้วะแต่มันจำฉันไม่ได้จริงจริงสิแล้วตอนเนี้ยพี่ตั้มรับฉันเป็นพนักงานมาจำแล้วด้วยงานนี้สนุกแน่เลยแกอิชิตะมากๆเลยค่ะที่พี่ตั้มมารับดิมเป็นพนักงานประจำแล้วแม่กรี๊ดใหญ่เลยค่ะพี่ชิต้าค่ะนิมดีใจจังเลยโอ้ยฉันก็ดีใจด้วยนะดวงแต่ว่าอยากกินผลไม้ไปปอกให้หน่อยสิไม่ต้องพี่ว่าเดี๋ยวเราสั่งชาบูมาเลี้ยงฉลองให้น้องดิมดีกว่าโหพี่ตั้มอย่าใจดีกับดิมขนาดนี้สิคะเดี๋ยวดิมก็หลงรักหรอกอุ๊ยรักไม่ได้นี่นาเพราะพี่ตั้มรักที่ยังเอ่ยอยู่บิวี่บิวี่พี่ยังเอ่ยคะเมื่อคืนเนี่ยพี่ตั้มเขาฝันถึงพี่ยังเอ่ยด้วยค่ะเขาฝันว่าพี่ยังเอ่ยยอมกลับมาเป็นแฟนเขาน้ำตาลูกผู้ชายนะคะหยดไหลติ้ง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 ผ่านหน้าผ่านตัวลงไปชั้นล่างเลยค่ะแบบนี้พี่ยังเอ่ยต้องยอมกลับไปเป็นแฟนกับพี่ตั้มแล้วนะคะทำให้มันเป็นความจริงเลยค่ะอย่าให้มันเป็นความฝันเลยนะคะพอนะคะคิดไม่ออกแล้วค่ะว่าไงคะแม่ฮะอะไรนะคะแม่แน่ใจนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะแม่มีเรื่องอะไรมั้ยเนี่ยชาติจำได้ไหมที่น้องอามบอกว่าพ่อสงสัยว่ากูน้องอามคบกันน่ะน้องอามเขาโกหกอ่ะเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงเขาโกหกก็คราวที่แล้วอ่ะเซนกระเถิงกูมันบอกว่าน้องอามมีเรื่องอื่นปิดบังกูอยู่กูก็เลยแกล้งเชื่อเขาแล้วกูเนี่ยนะเว้ยก็เลยให้แม่เนี่ยไปหลอกถามพ่อโอ้โหนี่พี่ซิต้าแกโง่เพื่อให้น้องอามตายใจเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าควายอย่างพี่เนี่ยจะคิดอะไรฉลาดฉลาดได้ขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยเบ็ดมันใช้เวลามาหลอกด่ากูไหมฮะกูซีเรียสอยู่นะเว้ยไปเลยแล้วพี่ชิต้าให้แม่ไปหลอกถามยังไงหรอคะถึงจับได้ว่าพ่อไม่รู้เรื่องพี่กับน้องอามอ่ะแม่ใช้ก็ใช้ไม้ตายดินวดกระสายจนได้ความจริงจากพ่อมาแล้วรู้ไหมพ่อบอกว่าอะไรพ่อยังเชื่อเลยนะว่าน้องอาร์เป็นผู้ชายแล้วเนี่ยยังชมเลยนะว่าน้องอาร์ทำงานดีมากจะขึ้นเงินเดือนให้อยู่อะแบบนี้เท่ากับว่าคนที่โกหกอะก็คือน้องอาร์ปะว่าแล้วเชียวคือเอิงรู้สึกนะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยน้องอาร์เหมือนกับมีเรื่องอะไรปิดบังพวกเราอยู่แต่ว่าเขาจะโกหกพี่ชิต้าไปเพื่ออะไรอะคะก็แน่จะดีเขาจะโกหกกูทำไมวะถ้าพี่อยากรู้ว่าแฟนพี่โกหกทำไมลองใช้วิธีเดียวกับแม่พี่สิคะเออจริงขนาดแม่นวดกระสายพ่อเนี่ยยังได้ความจริงเลยพี่ก็ลองทำให้น้องอามละทวยอาจจะได้ความจริงเหมือนกันนะครับเออจริงอย่างนี้ก็ไม่ต้องมานั่งสักใส่กันจนต้องทะเลาะกันด้วยได้ทั้งความจริงได้ทั้งความฟินฉลาดและไม่ทั้งร่วงแต่น้องอามถึงขั้นยอมโกหกพี่ชิต้าขนาดเนี้ยเขาคงไม่หลงกลพี่ชิต้าง่ายๆหรอกนะคะจะไปยากเลยล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยมีตัวช่วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะพวกมึงจะใช้ยาปลุกเซ็กอีกแล้วอ่ะเอ้ยตามก็ใช้กาแฟมันจะติดอะไรวะนี่ขวดนี้นะเว้ยเดี๋ยวกูจะตั้งไว้ตรงนี้นะริมนอกสุดนะแล้วใครอย่าเผลอกินนะคะบอกเลยนะถ้าเผลอกินเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ได้ระบายออกแล้วก็มึงวิ่งไล่ปั้มคนในคอนโดแน่นอนค่ะจริงดิจริงน้องดีมครับลองกินน้ำดูไหมเดี๋ยวพี่สลาตัวเองให้ค่ะนี่บอกแล้วไงเขาว่านี่ไม่ชอบคนหัวร้านอ่ะคือดิหัวร้านจะกินเองโอ้ยนี่
หยุดเล่นยังก่อนแล้วฟังแผนกูก่อนไหมฮะนี่เดี๋ยวพวกมึงนะเว้ยลงไปข้างล่างนะแล้วก็รอจนกว่าน้องอามจะมาใช่ไหมแล้วพอน้องอามมาปุ๊บเนี่ยมึงก็บอกว่ามึงอ่ะจะออกกินข้าวข้างนอกกันน้องอามเขาจะได้รู้ว่ามึงเนี่ยไม่อยู่ห้องแล้วยังไงแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกูในการที่กูเนี่ยจะใช้เสน่ห์ของกูยั่วยวนเขาแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าน้องอามเขามีอารมณ์กับกูก่อนโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยเขาก็จะต้องกินไงยั่วแบบนี้เออถ้ายั่วแบบนี้ให้น้องอามกินน้ำเถอะครับ ดูถูกกูมากเกินไปแล้วค่ะกูบอกให้นะคะว่าเวลากูยั่วยวนเนี่ยกูสำเร็จทุกที่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเว้ยกูเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อแบบยั่วยวนอารมณ์ของอามก่อนแล้วพวกมึงก็เก็บของเก็บกล้องเหมือนพักถ่ายงานกันก่อนแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงน้องอามจะมาละกูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตามแผนนะมึงเออให้ได้เรื่องล่ะเออไปเฮียได้ครับเฮียวางแผนกันเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วค่ะอุ๊ยพี่เงยไม่ต้องค่ะพี่เงยเป็นลูกค้าเดี๋ยวดิมดูแลเองค่ะพี่ตั้มบอกไว้ว่าดิมต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดค่ะมาค่ะยืนรอตรงนี้แหละค่ะได้จ้ะค่ะนี่ค่ะขอบใจจ้ะคุณครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยุดแถ่งานแป๊บหนึ่งนะเพื่อให้ชาตรีกับน้องอาร์มี่ที่อยู่กันสองต่อสองเก็บของเรียบร้อยซะขนาดนั้นน่ะไม่ต้องขออนุญาตละมั้งโอเคงั้นไอ้เป็ดมึงไปเปิดเซตใหม่ให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูขออนุญาตคุณเอเขาก่อนแล้วค่อยปิดใหม่ได้เลยเฮียไม่ต้องแล้ว งั้นเราไปข้างล่างครับเราต้องไปดักรอน้องอาร์มตามแผงของชาติไปโอเค Let's goคุณเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันรู้สึกวูบวาบไปทั้งตัวเลยอ่ะคุณจะเป็นลมหรือเปล่าอ่ะนี่ถ้าคุณจะเป็นลมแล้วคุณไม่ไหวเนี่ยนะคุณมานอนพักที่ตักผมได้เลยแหมพ่อคุณโซฟาตั้งกว้างต้องไปนอนพักที่ตักเฮียด้วยนะฮะเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันวูบวาบแบบนี้อ่ะคุณหิวข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวบอกว่ารู้สึกวูบวาบแล้วลุกขึ้นเดินแบบนี้เดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดพื้นหรอกนี่คุณ
คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอะไรล่ะจ๊ะเมื่อกี้ยังมองคุณตั้มเหมือนว่าอยากจะกินคุณตั้มยังไงอย่างนั้นแหละห้องน้ำในมินิมาร์ทอะว่างอยู่นะจ๊ะรับรองเลยว่าไม่มีใครแอบดูในหัวเองนี่มีแต่ความทะลึ่งตึงตังหรือไงนี่อ้าวถ้าน้าไม่อยากให้ในหัวของฉันมีแต่เรื่องทะลึ่งตึงตังเนี่ยน้าก็ช่วยอนุญาตให้ฉันมีผัวได้แล้วฉันจะได้ปลดปล่อยกับเขาบ้างพูดจริงๆเลยทำไมพูดงี้อ้าวฉันเป็นคนปลดปล่อยก็ผิดสวัสดีครับพี่ตั้มคุณนางเอ๋ยแล้วก็พี่เป็ดครับสวัสดีครับน้องอามแล้วก็ดีมสวัสดีอามสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานไม่คิดถึงเราบ้างเหรอแล้วพี่ชิต้าครับไอชาติมอยู่ข้างบนน่ะพอดีพวกพี่ลงกินข้าวกันมากินข้าวกันแต่ก็ไม่เห็นสั่งข้าวกินกันเลยตาสบายนะครับน้องอามครับเอ้ยคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเปล่านี่อะไรคุณเอ๋ยเมื่อกี้จูบหัวไหล่เฮียซะเปียกขนาดนี้เนี่ยยังจะบอกเปล่าอีกเฮ้ยเฮียคุณเอ๋ยมองเป็ดขนาดนี้นี่เป็ดว่ามีอะไรผิดปกติแล้วแหละนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่ะนายตั้มฉันรู้สึกเหมือนอยากจูบใครสักคนอ่ะเฮ้ยเฮียเป็นว่าสภาพนี้เนี่ยคุณเอ๋ยโดนยาแน่เลยว่ะเฮียเฮ้ยหนูว่าคุณเอ๋ยกินน้ำที่พิชิต้าหยอดยาไว้อ่ะอุ๊ยในน้ำขวดนั้นมียาอยู่เหรอคะดิมไม่รู้อะค่ะดิมมันควรเอาให้พี่ยังไงกินเองอะค่ะดิมขอโทษด้วยนะคะเฮ้ยคุณใจเย็นก่อนนะคุณเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮียปากจู๋ขนาดนี้เอาไงดีวะเนี่ยคุณขอโทษสิก่อนนะคุณเขาอยู่นี่ตัวเองนี่ตัวเองแต่งตัวอะไรของตัวเองเนี่ยก็ชุดแมวเขาเคยแต่งให้ตัวเองแล้วอะเขาก็เลยอยากจะเป็นกระต่ายตัวเองขย้ำไงตัวเองเขาขอโทษนะตัวเองวันนี้เขาไม่ได้อยากทำอะไรอ่ะตัวเองก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่ตัวเองก็อยู่เฉยแต่เดี๋ยวเขาทำเองตัวเองเขาวันนี้เขาไม่ได้มีอารมณ์อยากทำอะไรอ่ะทำให้ชาติไม่ชอบใช่ไหมได้มันพึ่งสารเคมีก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวตัวเองนั่งรอก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำให้ตัวเองกิน
รีบกลับมาทำไมเอาก็คุณเอ๋ยดิกินน้ำใส่ยาปลุกเซ็กที่มึงทำไปอะแล้วไปกินได้ไงครับน้องดีมครับน้องดีมพาคุณเอ๋ยไปนั่งโซฟาได้ค่ะพี่มาทำทับอะไรบ้างครับนี่คุณน้องเอ๋ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับน้องอามเฮียถ้าทำไรก็รีบทำนี่คุณเอ๋ยเนี่ยตาเยิ้มใส่น้ำอามแล้วเนี่ยมึงมียาแก้ปะมึงกินน้ำมนต์คงจะหายมั้งยาปลุกเซ็กนะเว้ยวิธีเดียวเนี่ยก็คือว่าต้องล้างท้องที่โรงพยาบาลแต่มึงไปโรงพยาบาลไม่ได้นะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะแจ้งความซึ่งคนที่โซ่ก็คือกูเอาไปดีเนี่ยเฮียทางเดียวนะเว้ยมึงต้องสละตัวเองให้นางชนีน้อยเนี่ยมันระบายมึงจะบ้าเหรอเขาไม่มีสตินะเว้ยกูไม่ไปทางทำแบบนั้นเด็ดขาดถ้ามึงไม่ทำมึงก็ไปหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้นางจนสางไปเออเดี๋ยวมึงทำอะไรมึงจะไปไหนมึงจะเช็ดที่นี่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่กูกับน้องอามาต้องดำกันเพราะฉะนั้นหนูว่ามึงพานางชนีน้อยไปเช็ดตัวที่ห้องนางไปเออเโอ้เฮ้ยคุณเอ๋ยครับคุณเอ๋ยใจเย็นนะครับตั๊บนี่มึงรีบพานางชนีน้อยกลับไปห้องมันเลยนะเว้ยก่อนที่มันจะปั้มหัวกูน้องดีมครับน้องดีมครับดูวิธีการต่อเองคุณครับคุณครับมากับผมดีกว่ามานี่มามานี่มามานี่มาไอ้เป็ดน้องดีมเดี๋ยวไปช่วยพี่หน่อยนะไม่จะพาพี่ยังไงไปไหนอะคะอ๋อพี่จะพาคุณไปเช็ดตัวที่ห้องอ่ะพอดีคุณเอ๋ยเขาไม่ค่อยสบายน้องอาร์มพี่ขอตัวก่อนนะครับไม่เอาแล้วยืนยิ้มทำไมฮะไม่ไปช่วยนาชนีน้อยล่ะได้ค่ะเองฮะทำไมคุณนังเอ๋ยเขาอาการเหมือนคนโดนยามาเลยอะโดนยงโดนยาเลยล่ะคะตัวเองนางชินีน้อยเนี่ยมันอาจจะไข้ขึ้นสูงมากก็เลยทำให้พินเพียนเพ้อๆแบบนี้แหละเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะจริงนั่งรอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาอะจะไปเอาน้ำให้จริงๆนะโอเคครับยังไงมาห้องนี้ก็อดปวดนิชิต้านะสิคุณไอ้เป็ดไอ้เป็ดขอทำดีที่สุดดิขอได้หน่อยเร็วได้เลยเฮ้ยน้องนิมครับอ๋อค่ะเข้ามาช่วยเฮียหน่อยครับอ๋ออ๋อค่ะค่ะนี่ครับคุณยานี้น่ากลัวนะคะพุ่งจะจูบอย่างเดียวเลยอ่ะนี่น้องดีมเดี๋ยวน้องดีมมาจับคุณเอ๋ยแทนพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะพาไปเช็ดตัวคุณเอ๋ยค่ะแข็งแรงค่ะคุณตั้งสติก่อนนะคุณใจเย็นมาเลยอ่ะคุณเอ๋ยครับใจเย็นคุณเอ๋ยต้องตั้งสติไว้คุณเอ๋ยตั้งสติไว้ครับตั้งสติคุณจ๋าเดี๋ยวคุณเอ๋ยครับคุณเอ๋ยโอ้ยมีสติหน่อยเถอะขอร้องไม่ได้เดี๋ยวไปกับเฮียมองหน้าไม่ติดเอ้าไม่จ๋าเฮียมาแล้วเฮียเฮ้ยคุณ
คุณโอ้ยคุณตั้งสติก่อนนะฟังผมนะคุณโดนยาอยู่นะโอ้ไม่ตั้งถูกฉันหน่อยสิครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหี้ยตอนนี้คนที่ตั้งสติดีๆเนี่ยคงจะเป็นมึงแล้วเนี่ยคุณจำเป็นก่อนนะยังไงดีวะกินน้ำก่อนนะจะได้อารมณ์ดีขอบคุณนะตัวเองเขากินกาแฟมาแล้วอะน้ำก็ไม่กินยั่วก็ไม่ขึ้นเอาไงดีวะกูยั่วอีกรอบก็แล้วกันตัวเองช่วงนี้เราสองคนน่ะห่างเหินเกินไปแล้วนะก็รู้แต่เองก็รู้นี่ว่าเขางานยุ่งอ่ะแต่ว่าเมื่อก่อนตัวเองก็งานยุ่งอ่ะแต่ตัวเองยังมาหาเขาได้เลยต่อเข้ามานี่ว่าไงตัวเองก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่โทรตามให้ตัวเองมาตัวเองจะมาไม่เล่าเขาน้อยใจแล้วนะโอ้ตัวเองไม่น้อยใจนะเขาบอกตัวเองแล้วไงว่านี่เขาไม่ได้อยากทำอะไรอ่ะเออไม่ทำก็ไม่ทำนี่ตัวเองเป็นอะไรเนี่ยฮะก็เขาบอกตัวเองแล้วไงว่าเขาเครียดเรื่องที่พ่อที่พ่อเขาจับได้ว่าตัวเองกับเขาเนี่ยคบกันงั้นเหรอใช่เขาไปเช็คมาแล้วนะพ่อเขาเนี่ยไม่เคยสงสัยเรื่องของเราเลยค่ะตัวเองจะโกหกเพื่ออะไรเนี่ยฮะตอบมาสิว่าตัวเองจะโกหกเพื่ออะไรอ่ะฮะหรือว่าตัวเองมีคนอื่นเฮ้ยไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่แล้วมันคืออะไรอ่ะช่วงหลังๆเขาไลน์ไปตัวเองก็ไม่ค่อยตอบโทรไปก็ไม่ค่อยรับห่างเหินกันตลอดอ่ะนี่เขาชวนให้ตัวเองมีอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ยอมมีหรือว่าตัวเองจะบอกว่าตัวเองเป็นฤาษีดวงฮะก็ถ้าตัวเองคิดเป็นนั้นตัวเองสบายใจอ่ะเขาเป็นฤาษีดวงให้ก็ได้นะจะคนเกินเหรอได้เปิดที่ดูตรงนี้เลยเขาจะดูเออเขาไม่ได้เป็นตัวเองไม่ได้เป็นละเพราะอะไรอ่ะทำไมตัวเองต้องโกหกทำไมตัวเองต้องไม่ยอมบอกความลับกับเขาแล้วทำไมต้องโกหกเรื่องพ่อขึ้นมาด้วยคือเขายังไม่พร้อมบอกตัวเองจริงๆอ่ะตัวเองเราสองคนเป็นผัวเมียกันนะผัวเมียกันก็ต้องบอกกันทุกเรื่องไม่ใช่หรอที่เมื่อก่อนตัวยังบอกเขาทุกเรื่องเลยอ่ะใช่ตัวเองเขาบอกตัวเองทุกเรื่องอ่ะแต่เรื่องนี้เขายังไม่อยากบอกตัวเองอ่ะตัวเองเข้าใจเขาได้ไหมอ่ะไม่ได้ตัวเองก็เลยต้องหัดเข้าใจเขาบ้างอ่ะตัวเองลองคิดดูได้เกิดว่าเขาเนี่ยมีความลับที่ไม่บอกตัวเองบ้างตัวเองจะรู้สึกยังไงอะฮะเขาเข้าใจตัวเองแต่เขายังบอกเรื่องนี้กับตัวเองไม่ได้อะเออไม่บอกก็ไม่ต้องบอกงั้นจะไปไหนก็ไปเลยปะไปเลยไปสิWee!
ี่เจ๊มึงอยู่ไหนอะมึงท้องอ้ามมีความลับแล้วไม่ยอมบอกกับกูอะกูทำไงดีวะน้องดีมครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรค่ะดีมแค่รู้ว่าอามกับพี่ชิต้าเขาไปถึงไหนกันแล้วอะค่ะอ๋อเดี๋ยวดีมขอไปเอาสายชาร์จแบตก่อนนะคะครับครับครับค่ะนายตั้มจ๋าจูบฉันหน่อยไม่ได้คุณเมายาอยู่นะนั่นแหละมาเจ็ดจ๋าจ๋าถูกฉันหน่อยได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเรื่องแล้วมึงเนี่ยเก็บหยอกไม่ได้มือดันอยู่ไอ้ตั้มเฮ้ยกูไล่น้องอามกลับมาแล้วนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นวะมึงทะเลาะกันหรอกูยั่วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแล้วแถมไม่กินน้ำที่กูผสมยาไว้ให้ด้วยอ่ะมึงกูเลยตัดสินใจนะเว้ยบอกความจริงไปเลยว่ากูรู้ความจริงแล้วนะว่าเขาโกหกกูอะแล้วพอกูถามว่าโกหกกูเพื่ออะไรเขาบอกว่ายังไม่พร้อมบอกกูตอนนี้มึงอย่างนี้ก็แสดงว่ายอมแล้วนะนี่ว่ามีความลับแต่ไม่ยอมบอกไอ้ตั้มกูจะเอาไงดีวะโอ้คุณครับใจเย็นครับนี่เฮียก่อนจัดการเรื่องพี่ซีต้าเนี่ยจัดการเรื่องคุณเอ๋ยก่อนไหมฮะโอ้โหแน่เอรู้นะครับว่าใจนึงอยากกลับไปข้างบนอีกใจนึงก็อยากกลับบ้านน่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่อิ่มแนะนำนะครับแนะนำขึ้นไปเติมอีกรอบนึงได้เลยนะครับอุ้ยไม่เล่นท่านด้วยปลักทางเข้าลานะครับเอ้าอามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องกับพี่ชิต้าอยู่เลยไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าทะเลาะกันนี่ถ้าพี่ชิต้าไม่ใช่อ่ะลองเปลี่ยนแฟนใหม่มาเป็นเราเปล่าโอ๊ยอย่าเครียดสิยิ้มหน่อยเราล้อเล่นโหยอามก็เป็นคนที่ซีเรียสกับชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเราซีเรียสด้วยทะเลาะอะไรกันน่ะก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยอ่ะคำว่านิดหน่อยอ่ะอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะไม่ลองกลับไปคุยกันดีๆก่อนเนาะอ๋อคือเราเข้าใจอามคงอยู่ในอารมณ์ที่ยังไม่ได้อยากคุยใช่ปะอยากกลับบ้านใช่ไหมเราเข้าใจไม่ผิดคือถ้าเป็นเราเราก็คงอยากจะกลับบ้านเหมือนกันงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนเรายังพูดไม่จบจริงๆมันมีวิธีนึงที่ดีกว่าการกลับบ้านมาอยู่คนเดียวเยอะเลยนะคลายเครียดได้ดีมากๆนั่นก็คือการหาเพื่อนคุยซึ่งเราอะเป็นเพื่อนคุยให้อามได้นะรับรองเราจะเงียบกริบเราจะนั่งฟังอามพูดจะไม่เสนอความเห็นจะไม่พูดอะไรเลยดีปะถ้าโอเคอะเรามีที่เงียบๆที่อื่นรับรองว่าอามต้องชอบWhoo!
โอ้โหงั้นกินอีกครั้งนะครับเปลี่ยนจะดีขึ้นเลยกินชาไปตั้งหลายคำแล้วเนี่ยงั้นไม่รู้ว่าลีเป็ดเดี๋ยวกูจัดการเองเคลียร์จับไหมล่ะลูกหล่อจะจูบเขาหรอเฮ้ยไอชาตีเฮ้ยมึงต่อยคุณเอ๋ยทำไมวะเออก็กูอยากให้มันหลับอ่ะอยากให้หลับกูให้กินยานอนหลับก็ได้ปะวะเออจริงด้วยกินยานอนหลับก็ได้เออแต่ช่างมันเถอะมึงก็กูต่อยไปแล้วมันก็หลับแล้วเนี่ยเหมือนกันแหละนี่อีเป็ดมึงมาจับท่าให้มันนอนดีๆดิไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเลยกูทำเองตั้มมึงว่ากูเอาไงดีวะให้กูเลิกน้องอาไปเลยดีไหมเก่งเนอะจะไปบอกเลิกเขาเนี่ยเลิกเขาแล้วเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกเออแต่ว่าไม่รู้ความจริงแบบนี้มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันปะไอชาตีสิ่งที่มึงต้องทำเลยนะเว้ยคือรอให้น้องอาพาแฟนใหม่มาเปิดตัวพี่ชิต้าใช่ไหมที่กูบอกให้รอเนี่ยนะกูหมายถึงว่ารอให้น้องอาร์มเขาพร้อมมาบอกความจริงมึงด้วยตัวเองเว้ยแล้วกูต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่อ่ะกูต้องรอจนอกกูแตกตายเลยไหมนานแค่ไหนมันก็ต้องรอเพราะถ้ามึงยิ่งขยันขยอตอนนี้นะเว้ยทุกอย่างมันจะยิ่งแย่ลงแล้วสุดท้ายมึงสองคนก็ต้องเลิกกันคนเป็นแฟนกันนะเว้ยมันต้องปล่อยให้มีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างมึงคิดว่าคู่จะคบกันนานๆเนี่ยเขารู้ความรักกันหมดทุกเรื่องหรอวะเออใช่ขนาดพ่อเป็ดเนี่ยยังหนีแม่ออกไปเที่ยวอ่างบ่อยๆเลยครับกูไม่ได้หมายถึงเรื่องพวกนั้นกูหมายถึงเรื่องที่เขาไม่สบายใจแล้วเขาบอกใครไม่ได้อย่างพ่อกูนะเว้ยก่อนที่พ่อกูจะแต่งงานกับแม่กูเนี่ยปู่กับย่าเคยสั่งให้พ่อกูเนี่ยเลิกกับแม่กูเพราะเขาไม่ชอบแม่กูอย่างแรงพ่อเฮียก็เลยปีนบันไดไปอุ้มแม่หนีเลยหนีกับป้ามึงดิพ่อกูอ่ะเขาก็พยายามพิสูจน์ให้ปู่กับย่ายอมรับแม่ให้ได้แล้วสุดท้ายพ่อกับแม่กูก็ได้แต่งงานกันแต่มึงรู้ไหมว่าทุกวันนี้แม่กูยังไม่รู้เลยนะเว้ยว่าพ่อโดนปู่กับย่าสั่งให้เลิกกับแม่พ่อกูบอกว่าจะไปบอกแม่แกทำไมบอกไปแม่แกก็ไม่สบายใจเปล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้ที่อยู่ในใจน้องอาร์มอ่ะก็จริงอ่ะเออกูไม่อยากรู้แล้วก็ได้แล้วทีนี้มึงให้กูทำไงต่ออ่ะมึงนะเว้ยก็แค่เดินไปบอกน้องอาร์มว่ามึงเข้าใจเขาว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องบอกมึงก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากบอกตอนไหนก็ค่อยมาบอกต่างคนต่างกันไม่ต้องมาอึดอัดกันคิดไม่ผิดจริงๆมาปรึกษามึงอ่ะนี่มึงรู้ไหมเมื่อกี้นะเว้ยกูโทรไปปรึกษาไอ้เจมมันแล้วกูได้คำตอบว่าอะไรมันบอกให้กูเนี่ยแค่เล็มหญ้าทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นจะได้ไม่ต้องมีเวลาฟุ้งซ่านคิดเรื่องน้องอ่านอย่างเดียวอ่ะแต่วิธีเจมมึงก็ลองดูได้นะเว้ยจริงเอาวิธีมึงนี่แหละดีที่สุดเล่าเออเดี๋ยวกูไปตามหาน้องอ้ามก่อนนะขอบใจนะอามเราไม่ใช่พิธีกรซะหน่อยอย่าให้เราพูดคนเดียวสิงั้นเราไปคุยกับดีนดีกว่าเฮ้ยดีเลยงั้นไปกันเลยปะจะไปรถเราหรือว่าไปรถอามถ้าไปรถเราเดี๋ยวเราไปกุญแจก่อนไปเลยไหมทำอะไรอ่ะแค่พยายามพูดให้เขาหายเครียดค่ะเราไปขอบใจนะนางดวงฉันก็นึกว่าหล่อนจะมาง่าแฟนฉันแล้วไม่งั้นฉันตกจริงๆนะเนี่ยโอ้ยจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะคะดีไม่กล้าหรอกค่ะทำได้แค่เป็นเพื่อนดีๆกันเท่านั้นแหละค่ะเนาะก็ดีแล้วกันหมดเวลาของเพื่อนแล้วค่ะต่อไปเนี่ยเป็นเวลาของเมียเขาเราได้เลยค่ะเชิญค่ะแวงอ
ขาขอโทษนะตัวเองขอโทษเขาเรื่องอะไรก็เขาขอโทษที่เขาคาดคั้นจนตัวเองรู้สึกอึดอัดอ่ะแล้วตัวเองไม่อยากรู้หรอว่าเขาปิดบังตัวเองเรื่องอะไรอ่ะอยากรู้สิแต่ว่าเขาเข้าใจนะว่าทุกคนน่ะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันแล้วเอาไว้ตัวเองอยากเล่าให้เขาฟังเมื่อไหร่อ่ะตัวเองค่อยเล่านะแล้วเขาก็อยากให้ตัวเองรู้ไว้ว่าเขาพร้อมที่จะฟังปัญหาของตัวเองทุกอย่างเลยและเขาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างตัวเองเสมอเขาขอบคุณนะตัวเองรักกันมากนะมึงดีน้าเต็มครับครับครัวปิดยังครับยังครับงั้นผมขอข้าวต้มหมูให้คุณเอ๋ยด้วยครับโอ้หนูเอิงสั่งเมายาแล้วเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือตอนนี้หลับอยู่แต่ฉันว่าสั่งแล้วจ้ะรู้ได้ไงโน่นเดินมาโน่นอุ้ยท่านไปโดนอะไรมาครับม่วงมาเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะจำได้ล่าสุดก็คือมาที่ร้านกาแฟเราก็รู้สึกว่าร้อนๆวูบๆอ่ะนายตอนที่ฉันเดินกลับห้องเนี่ยฉันล้มแล้วคางฟาดพื้นเหรออืมใช่ครับแล้วที่คุณเดินลงมาทำไมเนี่ยก็จะลงมาซื้อน้ำแข็งไปประคบกับยาแก้ปวดอะสิผมมาเตรียมไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ลงมาสั่งข้าวต้มให้คุณนี่แหละแล้วพี่ชิต้าเป็นไงบ้างแผนสำเร็จไหมโอ้นี่ยังเป็นห่วงเขาอีกนะถ้ารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าโดนยาพี่ชิต้าแถมไม่โดนพี่ชิต้าต่อยจนสลบอีกเนี้ยจะแค่หน้าดูเลยสองคนนั้นกระซิบอะไรกันอะคือเป็ดบอกว่าขนาดคุณคางช้ำแบบเนี้ยทำไมยังสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้ครับ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 แวะอ Good afternoon my friends hello เฮ้ยหอมอะไรอ่ะอีตามอุ๊ยขอคุณกินด้วยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าอันเนี้ยกูทำให้คุณเอ๋ยเขากินเท่านั้นกูไม่ได้มาขอกินอาหารกูมาขอกินมึงโอ้ยตามมึงก็รู้ตั้งแต่กูเลิกกับอีบอมมาไม่มีผู้ชายคนไหนตกถึงท้องกูเลยนะเว้ยมึงในฐานะที่มึงเพื่อนรักของกูตีกายให้กูดิปะนี่เจ๊กูว่านะถ้ามึงหิวแล้วมึงทนไม่ไหวเนี่ยอย่ากินกูเลยเว้ยนุ่นน้องลีนุ่นโอ้ยไอ้พวกถือเด็กปากหมาใช่ไหมกูนะกูสาบไปเฝ้าที่มูฟออนตั้งหลายคืนไม่เห็นแวะมาหากูเลยนี่ปากบอกว่าไม่คิดอะไรกับเขาแต่ก็อยากให้เขามาหากูว่ามึงคิดอะไรกับเขาแล้วที่กูบอกว่าอยากให้มาหาเพราะว่ากูเหงาหูเว้ยที่ร้านเวลากูพูดอะไรกับลูกน้องอ่ะก็มีแต่คนตอบกูว่าครับครับครับไม่มีใครตอบปากตอบคำกูเลยไม่มีใครเรียกมึงว่าป้าว่างั้นไอ้เป็ดมึงมาจัดคำว่าป้าให้เขาสักหนึ่งสิได้เลยเฮียนี่อีป้าว่างมากเหรอไอ้ตั้มกันนะมึงนี่ก็ถอยเกินน้องลีเขาไม่ถอยเหมือนมึงหรอกค่ะจ้าว้ายเอาอะไรเนี่ยไม่มียากินหรอกค่ะตื่นมาก็ร้องโมโมร้องมอกับป้ามึงสิเมื่อกี้กูร้องโวยเว้ยเอาแล้วที่ร้องโวยทำไมล่ะคะไฟน้อยของแม่ไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วเอาอีกแล้วถ้ามึงจะร้องแล้วมึงจะไม่บอกอะไรกูเนี่ยมึงช่วยไปร้องนู่นเลยค่ะ
กลางทุ่งนาข้างนอกเลยค่ะก็กูนี่กำลังสับสนกับตัวเองอยู่ไงมึงใจนึงเนี่ยกูก็เข้าใจน้องอังพนาเว้ยที่เขาไม่ยอมบอกกูอะแต่อีกใจนึงของกูก็เป็นห่วงเขาอะว่าเขามีความลับอะไรกูทำไมถึงไม่กล้าบอกกูไอ้ชาตรีมึงเลือกที่จะรอให้น้องอังมาบอกมึงเองอะมันถูกแล้วเว้ยแต่ถ้าเกิดมึงอึดอัดมึงทนไม่ไหวนะเว้ยไปหายทำให้มันหายฟุ้งซ่านเชื่อกูใช่ใช่ใช่ถ้ามึงอึดอัดนะเว้ยมึงมาเตาะตั้มน้อยกับกูก็ได้จะได้หายฟุ้งซ่านโอ้ยนี่กูหมายถึงว่าให้มึงเนี่ยนะไปหาอะไรทำแบบดูหนังช้อปปิ้งหรือไปวัดก็ได้ไปเออพี่เจไปช้อปกับกูหน่อยดิอะไรไหนมาบอกช่วงนี้มึงต้องเซฟเงินไงก็ใช่ไงกูถึงชวนมึงไปนี่ไงกูก็จะได้ไม่ต้องช็อปเงินตัวเองไงให้มึงซื้อให้กูอ่ะเออเดี๋ยวกูไปแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเป็นเจ้าอีชิดะโอเคที่กูยังไม่ได้ตกลงกับมันเลยนะเว้ยว่ากูจะซื้อของให้มันน่ะเอาหน้าเจ๊ขนาดหมาแมวเจ๊ช่วยเลยก็คิดซะว่าถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้คิดซะว่าถ่ายชีวิตโคกระบือเนาะแต่กูเสียเงินเนาะนี่เจ๊พี่เจ๊ถ้ามึงจะพามันไปช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งอย่างเดียวพออย่าให้มันดื่มเดี๋ยวมันจะยิ่งฟุ้งซ่านโอเคไหมค่ะพ่อแหมว่าแต่เมืองเถอะพอรู้ว่าน้องโอ๊ตเธอจะกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมึงก็รีบทำคะแนนเลยเนาะเมื่อวานกูก็ทำเว้ยโอ้โหดีค่ะรีบทำไว้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณน้องโอ๊ตเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ห้องตรงข้ามคุณเป็นเอิงแล้วใช่ปะจากที่มึงเคยได้เปรียบเรื่องภูมิศาสตร์ตอนนี้มึงไม่ได้แล้วนะเพราะมึงอยู่ห้องข้างๆเข้าใจปะแต่เขาเนี่ยอยู่ห้องตรงข้ามกันมึงเขาเปิดประตูมาเขาเห็นหน้ากันปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บเขาทำคะแนนได้เร็วกว่ามึงนะเว้ยจริงนะเว้ยเฮียเผลอๆเนี่ยเฮียเปิดประตูเข้าไปอีกรอบเนี่ยเจอคุณนังเอิญเนี่ยท้องนะเว้ยตายเว้ยตายคุณพี่นังเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับใครก็คิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนค่ะตายเอาอาหารให้คุณนังได้แล้วกูบอกนะทำกับข้าวกินทุกวันแบบเนี้ยจากเพื่อนอะสักวันต้องเปลี่ยนเป็นแฟนเว้ยเฮ้ยจริงเพื่อนเปลี่ยนเป็นแฟนแล้วจากแฟนเนี่ยก็เป็นคนรับใจเลิศต่อไปมึงกวาดบ้านโอ้ยพอหยุดพูดได้แล้วให้กำลังใจไงกะเพรากุ้งกับต้มจืดมันร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วครับมีอะไรคุณขอบคุณคุณนงเอยมากนะครับที่ผมใช้ห้องน้ำไม่เป็นไรค่ะอ้าวพี่ตั้มสวัสดีครับอ้าวไอ้โอ๊ตนี่มึงบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไงวะอ๋อพอดีผมดูงานเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะครับผมเลยกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้นี่คุณเอิงเอ๋ยมีทั้งอาหารญี่ปุ่นของผมแล้วก็ต้มจืดมะระของพี่ตั้มเลยเหรอครับแบบนี้คุณเอิงเอ๋ยกินไม่หมดแน่เลยให้ผมทำเป็นเพื่อนไหมครับคนผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปเก็บเลยแล้วก็กินกะเพรากุ้งกับต้มจืดมะระร้อนๆก่อนดีกว่าตั้มพี่ตั้มไปแนะนำแบบนั้นเนี่ยคุณเงยเขาก็หนักใจแย่สิครับตรงนี้นะครับคุณเงยอยากทานอะไรก่อนคุณเงยเลือกตามใจเลยนะครับได้ค่ะข้าวกินที่แท้ก็มีหนุ่มๆ มาแย่งกันเสิร์ฟข้าวให้อย่างนี้นี่เอง อาหารไทยก็มีอาหารญี่ปุ่นก็มา คุณเอ๋ยจ๊ะฉันว่าคุณเอ๋ยลองหาคนจีบเพิ่มสักสองคนดีไหมจ๊ะจะได้เพิ่มอาหารจีนแล้วก็อาหารฝรั่งด้วย มิมมิมจ๊ะกาแฟพี่น่ะวันนี้จะได้กินไหม ขอโทษจ๊ะฉันมัวแต่อิจฉาคนโสดนะจ๊ะถ้ากินไม่หมดเนี่ยฉันกับน้าเต็มอ่ะอยู่ที่ร้านกาแฟนะจ๊ะบอกที่ช่วยขอบคุณทั้งคุณโอแล้วก็ในตั้มนะที่เอาของกินมาให้อ่ะ
ต่ว่าออกกันไปได้แล้วนะพอดีว่าฉันเริ่มหิวแล้วอะมาล้างร้อนๆมาดีต่อสุขภาพนะคุณซาชิมิสดๆนี่ก็ดีต่อสุขภาพนะครับเชิญค่ะเชิญนายด้วยค่ะกินของใครก่อนดีเนี่ยแต่ว่านี่ก็ของเพื่อนนี่ก็ของเพื่อนกินของใครก่อนก็ได้นะไอโอ๊ตมึงรู้ใช่ไหมว่ากูจะทำอาหารให้คุณเอ๋ยเขากินมึงก็เลยซื้ออาหารญี่ปุ่นมาตัดหน้ากูอ้าวพี่ก็ที่ผมย้ายมาที่เนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละผมจะปล่อยให้พี่ทำคะแนนอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะครับแต่มึงรู้ว่ากูจะเอาอาหารให้คุณเอ๋ยเนี่ยมึงก็ไปหาอย่างอื่นทำแทนดิพี่ทำกับข้าวแล้วผมเลยต้องซื้อขนมหวานอย่างนี้แหละครับมึงอย่ากวนตีนกูได้ไหมพี่ก็คนเราอ่ะอยากให้คนที่เราชอบกินอะไรเราก็ต้องซื้อสิ่งนั้นมาหรือเปล่าพี่หรือว่ายังไงหรือผมต้องดูว่าอ๋อคู่แข่งของเราเนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารข้าวแล้วนะเราต้องซื้อขนมหวานไปซัพพอร์ตเขาซะหน่อยไม่ใช่หรือเปล่าพี่คือถ้ามึงรู้ว่ากูเนี่ยเสิร์ฟมื้อเที่ยงไปแล้วมึงก็ไปเสิร์ฟเขามื้อเย็นแค่นี้โหพี่พูดเสมือนว่าเรากำลังแบ่งเวรให้อาหารสัตว์ในสวนสัตว์เลยนะมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่กูแค่ไม่อยากคุณเอ๋ยอ่ะเขาลำบากใจเข้าใจเปล่าจริงด้วยมึงเอ้าน้องกลับมาแล้วเหรอคะเปล่าครับนี่เป็นภาพโฮโลแกรมเสมือนจริงตัวจริงผมอยู่ภูเก็ตครับโอ้มาโฮโลแกรมถ้างานอิชิตะนวดคลึงได้ตามสบายได้เลยเดี๋ยวนี่เป็นโฮโลแกรมที่ก็ต้องลวนลามที่สวดปะให้มึงดูหน้าเพื่อนเราซะก่อนมีหน้าแบบเนี้ยกูว่าเดี๋ยวเว้ยเสิร์ฟอาหารพร้อมกันชัวไม่ได้พร้อมกันนะครับพี่ตั้มมาที่หลังครับโอ้แล้วมีความขิงนี่ความขิงนี่พี่ตั้มมึงมีอะไรขิงน้องเขากำเนี่ยถึงกูจะมาทีหลังนะเว้ยแต่อาหารของกูเนี่ยกูทำเองไม่ได้ซื้อเข้ามาน้องพอดน้องได้ยินไหมเนี่ยจองกีบ้าพามยำแพะคิดต่อเลยถึงผมจะซื้อเข้ามาเนี่ยแต่อาหารญี่ปุ่นร้านเนี้ยผมต้องจองล่วงหน้าก่อน1เดือนนะครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยเขาให้ลูกค้าแค่30คนแล้วผมต้องไปรับเองถ้าผมเลทนิดนึงเขายกเลิกจองใหม่ทีเดือนหน้าครับโอ้ยอันนี้ไม่ได้ทำเองแต่ว่ามีความตั้งใจโทรไปจองล่วงหน้า1เดือนมีความเสียใจสุดๆเลยอ่ะกีต้ามึงอย่ายำแพะคิงกับกีต้าว่าขอตัวหยุดพอเอ้ยเจ๊เราแวะมาอยู่พวกเขาแค่นี้ก็พอแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อไปเออก็ได้แต่ว่าทั้งสองคนอ่ะก็อย่าทะเลาะกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณพนองอ่ะเขาก็ให้ความสัมพันธ์แค่เพื่อนเพื่อนไปเอ้ายืนทำไรอ่ะไม่กลับห้องเหรอวะเอ๊ะหรือว่ามึงจะรอกินกระดูกหมูจากต้มมะระของกูที่คุณเอ๋ยเขากินเสร็จแล้วพี่มั่นใจได้ไงครับว่าคุณเอ๋ยเขากินต้มมะระของพี่อ่ะเขาอาจจะกำลังกินซาชิมิของผมก็ได้นะผมลืมไปผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณเอ๋ยเลยอ่ะขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณโอ๊ต อ๋อ
พอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณนางเงยอะครับถ้าคุณนางเงยทานเสร็จแล้วผมขอเข้าไปคุยข้างในหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับยืนรออะไรครับทำไมไม่กลับห้องล่ะครับอ๋อหรือว่าพี่กำลังยืนรอกระดูกหมูจากต้นมะระที่คุณนางเอ๋ยเขาทานของพี่เสร็จอ่ะคุณไม่ใช่หมาผมก็ไม่ใช่หมาเหมือนกันไอโอ๊ตกูรู้นะเว้ยมึงหาข้ออ้างปรึกษาคุณนางเอ๋ยเพราะมึงอยากเอาชนะกูมึงอย่าหวังเลยเว้ยโอ๊ตเฮ้ยจริงเหรอเฮียนี่พี่โอ๋ก็เป็นโรคบ้าจี้เหมือนพ่อเป็นเลยเหรอใช่เลยสมัยเรียนนะเว้ยเวลามันจีบสาวมันจะเป็นเดี๋ยวพอพี่โอ๋มาเข้าห้องคุณเอ๋ยเมื่อไหร่นะเว้ยทำตามแผนที่กูบอกโอเคเปล่าไดเชิญค่ะคุณโอ๊ตขอบคุณครับผมต้องขอโทษคุณนางเงยอีกครั้งนะครับที่รบกวนเวลาไม่เป็นไรเลยค่ะคุณโอ๊ตคุณช่วยฉันไว้ตั้งเยอะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ฉันช่วยคุณได้เนี่ยฉันก็ยินดีค่ะว่ามาเลยค่ะได้ครับก็คือว่าพนักงานที่ออฟฟิศผมนะครับโอ้ยเป็ดเอ้ยโอ้ยเป็ดเอ้ยขอโทษครับเฮ้ยนี่เฮียพี่โอ๊ตจะเป็นโรคบ้าจี้ตามนี่เฮียคุ้นจริงด้วยวะนี่จบแน่มึงอีกโอ้ยพนักงานที่ออฟฟิศผมนะครับเขาชอบผู้ชายคนเดียวกันครับผมบอกมึงกี่ครั้งแล้วผมบอกมึงกี่ครั้งแล้วโทษครับก่อนส่งงานลูกค้าทุกครั้งมึงต้องเช็คให้ดีๆก่อนโอ้ยไปขอโทษไงครับคือพนักงานที่ออฟฟิศผมเขาชอบผู้ชายคนเดียวกันผมรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะครับแต่ว่าตอนนี้มึงนี่มันชั่วจริงมึงนี่มันชั่วจริงก็คือว่าปัญหาครับมันไปกระทบกับงานที่เขาต้องทำร่วมกันครับคุณเงยว่าไอ้หน้าหนังหมาเอ้ยไอ้หน้าหนังหมาเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับขอโทษนะครับญาติขอตัวสักครู่นะครับนี่เฮียเฮียด่าเป็นว่าหน้าหนังหมาเนี่ยมันเจ็บนะเว้ยก็มึงสะเพร่าเองนี่หว่าส่งงานผิดให้ลูกค้าได้ไงวะมันกระทบกับบริษัทนะเว้ยไปขอโทษแล้วไงผมพอเถอะครับพอพี่ตั้มครับผมรู้นะว่าพี่ตั้งใจจะกวนผมอะไอ้นิสัยที่บ้าจี้ชอบพูดตามเวลาตื่นเต้นมีแค่พี่ชีต้าแล้วก็พี่ออยเท่านั้นที่ชอบแกล้งผมนะให้กูรู้เหมือนกันเว้ยว่ามึงไม่ได้มีเรื่องจะปรึกษาคุณนางเอ๋ยเขาแต่มึงแค่อยากชนะกูเอ้าเราแข่งกันอยู่นะพี่ถ้าผมไม่อยากเอาชนะผมจะแข่งกับพี่ทำไมอ่ะผมก็ยอมให้พี่คบคุณนางเอ๋ยไปแล้วสิงั้นมึงก็อยากจะได้คุยดีๆเลยเพราะกูจะอยู่โกนไปเรื่อยๆเว้ยได้ครับถ้างั้นเชิญพี่กวนต่อไปเลยนะครับเฮ้ยคุณนางเอ๋ยครับคือผมว่าเราลงไปคุยที่ร้านกาแฟดีกว่าไหมครับพอดีพี่ตั้มเขาคุยงามกับเป็ดอยู่ครับได้ค่ะพี่ตั้มครับผมว่าพี่ตั้มใจเย็นนะครับคนเราก็ผิดพลาดได้พี่อย่าไปโทษเป็ดเลยครับคุณผมขอโทษจริงๆนะคือผมไม่ได้มากวนคุณน่ะแต่ว่าไอ้เป็ดมันทำงานพลาดอ่ะฉันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนายนี่
ไปค่ะคุณโอ๊ตครับมึงอย่าคิดว่ากูจะยอมแพ้มึงง่ายๆนะไอ้โอ๊ตนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนมีแต่บริการเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวหรอจ๊ะแล้วบริการฝากใจไว้ที่เธอมีไหมนิดไอ้เงินฟุ่มเฟือยยังไม่พอยังบ้าผู้ชายโอ๊ยบ่นจังเลยเรื่องบ้าผู้ชายอ่ะฉันยอมรับแต่เรื่องใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ฟุ่มเฟือยไงก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยก็ของเนี่ยฉันสั่งมาให้นะวัดความดันเห็นช่วงเนี้ยชอบบ่นว่าหน้ามืดนี่เอาไปวัดความดันที่บ้านนี่เองซื้อค้าเหรอเปล่าฉันสั่งให้เฉยๆแต่น้าต้องจ่ายเองฉันมีแต่ความหวังดีอะแต่ฉันไม่มีตังค์ฉันช็อตผมรู้สึกไม่รู้จะทำความรู้สึกยังไงดีฮัลโหลคุณตั้มรับอะไรดีจ๊ะให้ฉันกวนคุณโอ๊ตเหรอจ๊ะอุ้ยงามถนัดจ้ะ200นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจัดให้คุณยังไงรับอะไรดีครับขอเป็นมะนาวโซดาละกันค่ะน้าเต็มครับขอบคุณครับมะนาวโซดาแล้วก็อเมริกาโน่เย็นแก้วหน่อยครับมะนาวโซดาแล้วก็อเมริกาโน่ครับครับผมโอเคถ้างั้นเราเริ่มใหม่ละกันนะครับค่ะคือพนักงานที่ออฟฟิศผมนะครับเขาชอบผู้ชายคนเดียวกันครับผมรู้ครับว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ทีนี้มันกระทบกับงานนะสิครับไอ้สลัดไอ้สลัดขอโทษครับนักคอมชอบพูดแบบเนี้ยโคตรฮาเลยคือเขาต้องทำงานร่วมกันนะครับผมเลยอยากจะปรึกษาคุณยังไงว่ายิ้มเปี้ยอะไรยิ้มเปี้ยอะไรมึงขอโทษครับนักคอมมาด่าพี่ตูนแบบนี้เลยเฮ้ยนักคอมจะด่าพี่ตูนยังไงก็เรื่องเขาเฮ้ยไปคุยไกลๆเลยคุณเอิร์ธกับหนูเอิร์ธเขาจะคุยธุระกันฉันรู้แต่เนี่ยคุณตั้มจ้างให้ฉันมาปวนคุณโอ๊ตเอาเหรอเออเอาไปปวนต่อคุณยังไงว่าผมควรจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับเรื่องแค่นี้เองอะค่ะคุณโอ๊ตไม่เห็นต้องมาปรึกษาเองเลยคุณโอ๊ตบริหารคนเก่งจะตายผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกนะครับบางเรื่องผมก็ต้องการที่ปรึกษาครับโดยเฉพาะเรื่องเหยียดเปียกเหยียดเปียกขอโทษครับเนี่ยนายแอนนาชอบพูดในหนังเลยไอ้คำเนี้ยเหยียดเปียกเหยียดเปียก What are you doing ทำอะไรน่ะนี่จอยพิชิตามาก็ดีแล้วมาดูอะไรนี่โคตรฮาผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกนะครับบางเรื่องผมก็ต้องการที่ปรึกษาครับโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับคือถ้าให้แนะนำเนี่ยเอิงก็จะเรียกมาคุยทีละคนค่ะแล้วก็บอกว่าให้แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวผมเรียกมาคุยแล้วนี่สิครับแต่เขาก็ยังมีปัญหากันอยู่อะถั่วต้วมถั่วต้วมถั่วมึงนี่นี่โอ๊ตจะมาที่อยู่หรอวะคุณนึกว่าหายตั้งนานแล้วเว้ยนั่นดิวะมึงแต่ looks fun ว่ะกูว่านะเว้ยเราไปทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวมึงสองตัวอยู่เฉยๆเลยให้นิ่มๆแกคนเดียวพอแล้วพวกมึงไปแกล้งดูเสียคะแนนพอดีอยู่เฉยฮะว่าไงนะนิ่มๆหยุดพูดแซ่คุณโอ๊ตก่อนได้ไหมพอดีว่าพี่มีธุระพี่ขอคุยกับคุณโอ๊ตก่อนนะโอเคนะโอเคจ้าคุณโอ๊ตคะส่วนเรื่องพนักงานบริษัทคุณโอ๊ตเนี่ยเอิงว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องดูที่ความผิดพลาดในเนื้องานนะคะแล้วคุณโอ๊ตก็ทำตามบทลงโทษของบริษัทไปแต่ว่าถ้าผมลงโทษเขาคุณยังไงจะไม่ว่าผมว่าผมใจร้ายเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมครับถ้าไม่ถึงขั้นไล่ออกเนี่ยก็ไม่ใจร้ายหรอกค่ะโอเคนะคะงั้นเอิงอาจจะต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะพอดีว่าต้องรีบไปดูงานที่ร้านขอบคุณนะครับค่ะออกมาได้แล้วครับพี่ตั้มผมรู้นะครับว่าพี่แอบดูอยู่
เสียใจด้วยนะครับพี่ตั้มที่แผนขัดขวางของพี่ไม่สำเร็จพี่ตั้มมึงแพ้น้องโอ๊ตเขาลาบคาบเลยนะเว้ยเนี่ยมึงถ้ามึงปล่อยให้น้องโอ๊ตเขาอยู่ที่นี่ต่อกูบอกเลยนะเว้ยสักวันนึงน้องโอ๊ตเขาต้องขโมยหัวใจคุณเพื่อนเอิงไปได้แน่ๆเลยมึงใช่เพราะคนอย่างมึงอ่ะไม่มีเวลามานั่งขัดขวางเขาได้ทุกวันหรอกมึงก็งานเยอะจะตายนี่ให้พวกกูช่วยไหมเอาไหมให้พวกกูสองคนช่วยไหมเอาวะกูบอกเลยนะว่าในหัวอีเจเนี่ยมีเป็นล้านวิธีเลยในการที่จะแบบว่าไล่อินองโอนเนี่ยออกจากคอนโดดีนะเมิงเอาวะมือสองตัวหยุดเลยไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวกูจัดการเองเข้าใจไหมมันคิดเลยอีเจมึงได้ยินเหมือนกูปะเมื่อกี้ไอ้ตั้มมันขอร้องให้เราช่วยนะเว้ยช่วยไล่อินองโอนออกจากคอนโดเนี่ยมึงได้ยินปะแบบที่มึงพูดเปียเลยใช่เพื่อนขอร้องแบบนี้เราต้องช่วยเพื่อนจริงเพราะเราเป็นเพื่อนที่ดีจริงเที่ยงคืนกูบอกเลยนะเวลาเนี้ยเหมาะสำหรับการสร้างความรำคาญให้คนอื่นยิ่งนักเออเฮ้ยมึงแล้วถ้าเกิดว่าเราคอแล้วเนี่ยอินทองโอนไม่ยอมย้ายออกจากคอนโดทำไงวะเราก็คอไปสักเดือนนึงเอาแล้วเกิดว่าเดือนนึงมันก็ยังไม่ย้ายออกเลยอะคอไปสักปีก็จะเกิดว่าปีนี้ก็ไม่ย้ายออกอีกเหรอวะมึงกูย้ายออกเองเลยไหมล่ะอีนี่แหมมึงคนเรารู้ว่ามีคนมาเคาะห้องติดๆกันสักสองสามวันอ่ะเดี๋ยวก็ลำคาแล้วก็ย้ายออกไปเองล่ะมึงโอเคงั้นมึงเริ่มเลยค่ะจัดเฮ้ยทำไมน้องอมไม่ยอมออกอีกวะหรือว่ากูเคาะเบาไปวะแน่นอนโอเคเดี๋ยวกูเคาะเองอะจ้ะคุณโอ๊ตมีอะไรหรือเปล่าคะผมไม่ได้เคาะห้องคุณเลยนะครับน่าจะมีใครมาเคาะห้องผมนะครับใช่เหรอคะไม่รู้ครับงั้นขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนครับฝันดีนะครับอินี่เป็นไงล่ะมึงขอแบบสามชาติแบบมึงเป็นไงน้องโอ้ได้ออกมากู๊ดไนท์คุณเพื่อนเอิงเลยเนี่ยเออกูผิดจะกูเคาะกับธันดาก็ได้เออไทำไมคราวนี้ไม่ออกมาวะถ้าไม่ออกก็เคาะจังหวะจะออกให้มึงโอ้โหไม่ได้เลย
มึงนี่กูเคาะมาเป็นชั่วโมงแล้วนะหรือว่าไอ้น้องโอ๊ตมันรู้วะว่ามีคนแกล้งมันอยู่วะก็รู้ตั้งแต่กูเคาะรอบสองแล้วอะไอ้ตีนแล้วมึงกูเคาะต่อทำไมเนี่ยฮะก็กูอยากรู้ไงว่ามึงจะเคาะได้กี่รอบหยุดค่ะ calm down ค่ะลูกสาวคุณแม่มีทางออกให้แล้วนะคะฮัลโหลเก๋เหรอนอนยังอ่ะยังไม่นอนใช่ปะถ้ายังไม่นอนพี่เอกขึ้นมาเคาะห้องน้องโอ๊ตให้ถึงตีสี่ได้หน่อยดิเดี๋ยวฉันให้2,000เดี๋ยวนอนได้นอนไปน้องโอ๊ตลองมีคนมาเคาะห้องทั้งคืนแบบเนี้ยมันต้องมีรำคาญบ้างอยู่วะพี่เอกครับพี่เอกมานอนทำไมตรงนี้ครับเนี่ยอุ้ยประทานโทษเอละมือครับอุ้ยงั้นเอลาแล้วนะครับอ๋อนี่พี่จ้างพี่เอกมาเคาะห้องผมทั้งคืนเพื่อให้ผมไม่ได้นอนเพื่อที่พี่จะได้ทำอาหารเช้าให้คุณเอ๋ยเขาก่อนผมล่ะครับจ้างอะไรวะผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่พี่ถ้างั้นก็ต้องเป็นพี่ออยกับพี่ชิต้าถ้างั้นฝากบอกพี่ออยพี่ชิต้าด้วยนะครับว่าการเคาะห้องเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมใส่หูฟังนอนหลับสบายทั้งคืนอ๋อแล้วก็อย่าไปว่าพี่ออยกับพี่ชิต้านะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้พี่สองคนนั้นเขาเคาะประตูเนี่ยผมก็คงไม่ได้ออกมาเซกุดไนท์กับคุณนางเอ๋ยเขานะครับไอโอ๊ตมึงคิดได้ไงวะเอาสปาเกตตี้มาให้คุณเอ๋ยเขากินตอนเช้าอ่ะฝืดคอแย่เลยตอนเช้านะเว้ยมันต้องกินอะไรที่มันกลืนง่ายๆคล่องคอเว้ยพี่เป็นหลอดอาหารคุณเอ๋ยเขาหรอครับถึงได้รู้ว่าคุณเอ๋ยเขากินอะไรแล้วจะกลืนง่ายกลืนไม่ง่ายกูไม่ได้เป็นหลอดอาหารหรอกเว้ยแต่กูคือคนรู้ใจข้าวต้มครับขอบคุณมากนะแต่ว่าฉันกินไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่สบายเหรอคุณเปล่าอ่ะเมื่อคืนฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ่ะใครก็ไม่รู้มาเคาะห้องคุณโอทั้งคืนเลยอ่ะงั้นฉันขอตัวไปนอนต่อก่อนนะเป็นไงล่ะพี่กาให้ผมไม่ได้นอนกลายเป็นคุณนางเอ๋ยเขาสั่งงานที่อดนอนถ้าคุณนางเอ๋ยเขารู้ว่าใครเป็นคนทำผมคงได้คะแนนอีกนะเนี่ยมานี่เลยเจ๊กูมาทำไมไม่รู้หรอกกูต้องนอนให้ครบ12 ชั่วโมงนะเว้ยนั่งนี่เลยนั่งนั่งโอ๊ยนี่มึงมาทุ่งหญ้าทำไมเนี่ยมีควายนอนอยู่ทั้งตัวนึงเนี่ยพวกมึงจะลืมตามาคุยกูดีๆหรือจะให้กูน้ำมาสาดใครง่วงกูไม่ง่วงเลยกูตื่นแล้วเนี่ยนักสลิปิอัตโถกูก็ไม่ง่วงนะใครง่วงวะบอกว่ามึงมีอะไรก็รีบๆคุยมาได้ป่ะพวกกูจะได้กลับไปนอนตอนเนี้ยกูบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งอ่ะโอเคกูขอโทษไอซิต้ามันนอนต่อป่ะนั่งมึงรู้ไหมว่ามึง2 ตัวเนี่ยทำให้คุณเอ๋ยเขาไม่ได้นอนทั้งคืนไม่ได้นอนอะไรอีดังสนีนอนมันออกมาแค่รอบเดียวเองแล้วน้องโอก็ออกมาเซกุนไนแล้วเรียบร้อยแล้วนางก็กลับเข้าไปนอนฝันดีแล้วไปบอกทำไมว่าเขากุนไนกันก็ทำเองหรอก
ม่ใช่แล้วชนีน้อยอ่ะออกมาด่าพ่ออ้อยโอ้แล้วก็รีบกลับเข้าห้องเลยไม่ต้องมาแถเลยพี่นี่พี่โอ้เขาบอกกับเฮียแล้วว่าเขาเนี่ยเจอคุณไหนคุณนังเอ๋ยเขาแล้วเอาก็ถ้ารู้ไม่พูดแต่แรกเราเขาจะได้ไม่ต้องแถไงแต่ว่ามึงก็ได้ทำอาหารเช้าให้คุณพี่เดินก่อนน้องโอ๊ตเปล่าใช่ป่ะเพราะว่ากูจ้างเพ่ให้มาคอห้องน้องโอ๊ตทั้งคืนเลยนะมึงน้องโอ๊ตไม่มีแรงตื่นมาทำกับข้าวเช้าให้คุณพี่เดินหรอกจริงไม่มีแรงกับป้ามึงดิไอโอ๊ตมันบอกว่ามันใส่หูฟังนอนหลับสบายทั้งคืนเลยเอาส่วนคนที่ไม่ได้นอนเนี่ยคุณนังเอ๋ยนู่นเด็กอย่างนี้แผนมันก็ไม่ได้ผลนะดิ whatever กูไม่สนกูคิดแผนใหม่ก็ได้พอนี่เคยอยู่นิ่งกันได้ปะวะฮะเวลากูบอกว่าไม่ต้องยุ่งเนี่ยมึงช่วยไม่ยุ่งจริงๆได้ไหมเพราะกี่พวกมายุ่งเนี่ยกูยังเสียคะแนนเว้ย All right ก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้ขอโทษค่ะคุณพ่อขอโทษเหมือนกันค่ะพ่อฮัลโหลว่าไงดีมอ๋อไม่ลืมจ้ะนัดลูกค้าบ่ายนี้ไม่ลืมแน่นอนข้อมูลเหรออยู่ในคอมอยู่ในคอมเดี๋ยวพี่ส่งเมลให้ไอ้เป้เปิดคอมดิได้ๆเฮียได้นะฮีน้องโอ้มันทำให้มึงเสียเรียบมันเท่ากับตบหน้าซูซี่ในเฮาอย่างมึงเลยนะเว้ยกูไม่ยอมหรอกเพราะว่าแผนสำรองของกูกูเริ่มไปแล้วด้วยแผนสำรองอะไรวะเฮ้ยกูเก็ตละเก็ตเร็วนะเราเนี่ยนอนต่อเสียงตุ๊กแกมาจากไหนอ่ะคุณยศก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนี่ทำไมเสียงมันใกล้จังอ่ะเฮ้ยไม่เสียงมันใกล้ใกล้ใจเย็นนะครับคุณนังเอ๋ยใจเย็นครับใจเย็นครับเป็นหรือเปล่าอ่ะตุ๊กแกอ่ะตุ๊กแกมาอยู่ในห้องฉันนะนายขอโทษค่ะคุณโอ๊ตไม่เป็นไรครับค่ะคุณตุ๊กแกอยู่ตรงไหนเหรอบอกผมเลยเดี๋ยวผมจะโทรให้พี่เอ๋มาตามจับให้ไม่เป็นไรครับพี่ตั้มผมไม่กลัวตุ๊กแกครับผมจัดการเองมันอยู่ตรงไหนครับตรงโซฟาค่ะคุณโอ๊ตได้เลยครับนี่เฮียปล่อยให้พี่โอ๊ตจับตุ๊กแกได้ไงอ่ะอย่าไปยอมนี่อย่างนี้พี่โอ๊ตก็ได้คะแนนนี่เฮียไปแย่งจับเลยเฮ้ยเป็ดคะแนนเนี่ยนะยอมให้โอ๊ตไปก่อนเว้ยมึงก็รู้เนี่ยว่ากูกลัวตุ๊กแกอ่ะไอ้เฮียที่มึงมีเสือภาษาอะไรเนี่ยกลัวตุ๊กแกฮะมึงไม่กลัวไงกลัวกลัวแต่ตุ๊กแกเลยจริงจกไม่ได้กลัวเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่ตั้มครับผมฝากพี่ตั้มไปก่อนนะครับผมลืมไปว่าพี่กลัวตุ๊กแกขอบคุณมากนะคะคุณโอ๊ตนี่
ตุ๊กแกมันมาอยู่ในห้องฉันได้ไงอ่ะนายคุณยศก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนี่ถ้าปกติที่นี่ไม่มีตุ๊กแกแสดงว่ามีคนมาปล่อยแล้วล่ะครับใครที่ว่านั่นน่ะน่าจะเป็นเพื่อนรักเฮียแน่เจ๊กูว่านะเว้ยป่านนี้อีน้องโอ๊ตอ่ะเฮ้ยคงวิ่งกรี๊ดสาวแตกไปแล้วอ่ะพูดถ่ายที่เจอตุ๊กแกของมึงอ่ะแน่นอนกูบอกเลยนะเว้ยเห็นแมนแบบเนี้ยเจอตุ๊กแกนะสาวแตกทุกรายจริงมึงจำจำได้ปะโอ้โหจำที่รีสอร์ทได้ไม่ใช่จำได้จำได้จำได้กูว่าไอ้ป่านวิ่งกรี๊ดกรี๊ดแตกนี่กูบอกมึงสองตัวแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งอ่ะยุ่งอะไรเออกูทำอะไรแล้วตุ๊กแกไงเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าไอ้น้องโอเนี่ยมันกรี๊ดสาวแตกแล้วก็เก็บของย้ายออกไปจากคอนโดแล้วว่ะย้ายออกอะไรพี่นี่ตุ๊กแกของพวกพี่เนี่ยทำให้พี่โอ๊ตเนี่ยเขาได้กอดคุณน้องเอ๋ยเลยรู้ป่ะเนี่ยฮะนี่อย่าบอกนะว่าไอ้น้องโอเนี่ยมันกรี๊ดสาวแตกจนวิ่งเข้าไปกอดอัศนีน้อยเลยอ่ะมันไม่ใช่โว้ยนี่ตุ๊กแกของพวกพี่เนี่ยเขาไปอยู่ในห้องคุณน้องเอ๋ยคุณน้องเอ๋ยก็เลยวิ่งหนีออกไปกอดพี่โอ๊ตเขาไงอีตุ๊กแกไม่หลักดีกูบอกแล้วนะว่าให้อยู่ห้องน้องโอ๊ตเพื่อนมึงข้ามสั่งไปอยู่ห้องคุณพนังด้วยวะก็นั่นน่ะดิสงสัยตุ๊กแกคงเป็นตัวผู้ที่มึงปล่อยเข้าไปอ่ะมันได้กลิ่นฟีโรโมนที่นาซินิวัตปล่อยออกมามันก็เลยไปที่ห้องนาซินิวัตไม่รู้แหละกูจะไปตีมันเออไปหยุดที่กูต้องพูดยังไงวะฮะพวกมึงสองตัวจะเข้าใจเนี่ยว่ากูอยากแข่งกันจีบคุณนางเอ๋ยไก่โอ๊ตแบบแฟร์แต่การแข่งแบบแฟร์ของพวกมึงเนี่ยมันทำให้คุณพนังเขาอึดอัดกูถึงอยากให้น้องโอ๊ตเขาย้ายออกไปจากที่นี่ไปเลยใช่ก็มึงเล่นยังไงกันสิแบบนั้นน่ะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นธนีที่มันเล่นแรกอย่างเจนเว้ยมันก็คงสนุกหรอกแต่นี่เป็นนางธนีน้อยครับมันคงรู้สึกอึดอัดไหมคิดดูแต่ว่ามันอาจจะยังไม่กล้าบอกพวกมึง That's right เพราะฉะนั้นนะเว้ยกูบอกเลยมีอยู่สองทางทางแรกนะมึงทำยังไงได้ให้น้องโอ๊ตเนี่ยเขาออกไปจากที่นี่จะไม่ต้องแข่งเอากับข้าวมาให้คุณพนังทุกเช้ากูเห็นแล้วอึดอัดแทนคุณพนังหรือข้อสองถ้าน้องโอ๊ตเขายังไม่ยอมไปไหนมึงก็ไปเคลียร์กับน้องโอ๊ตเลยว่ามึงจะแข่งกันจีบยังไงที่จะทำให้คนกลางเขาไม่รู้สึกอึดอัดเข้าใจไหมต้องให้ซูสีไทยทางกูสอนตลอดเฮียก็จริงอย่างที่เจ๊ออยเขาพูดเหมือนกันเว้ยนี่มันนี่มึงเก่งจริงๆเลยนะที่พูดจากตัวเองผิดที่กลายเป็นถูกได้ผมว่านะมึงควรทำอาชีพทนายความแล้วก็ว่าความในพวกโจรทั้งหมดเลยบ้านเมืองเราจะได้มีโจรกันบ้านเมืองมึงโอ้โหใช่ไหมที่กูพูดเนี่ยฟังแล้วก็คิดแล้วก็หัดนำไปใช้ด้วยเข้าใจไหมอืมกูไม่ได้ว่างสอนบ่อยๆนะไปที่บ้านพี่ที่พี่ชวนผมมาดื่มแบบเนี้ยพี่จะยอมแพ้และดื่มยินดีให้ผมกับคุณนางเอ๋ยใช่ไหมครับหยุดเพ้อก่อนมึงอ่ะก็ลองพูดดูเผื่อพี่จะยอมนี่โอ๊ตมึงก็รู้ใช่ไหมว่าการที่เราสองคนเข้าไปจีบคุณเอ๋ยเขาพร้อมกันอ่ะคุณเอ๋ยเขาอึดอัดนี่คุณนางเอ๋ยเขาบอกพี่เหรอครับว่าเข้าไปดันเขาไม่ได้บอกหรอกเว้ยแต่กูรู้วันนี้กูเลยชวนมึงมาช่วยกันคิดว่าเราสองคนจะทำยังไงให้คุณเอ๋ยเขาไม่อึดอัดยากนี่พี่ก็แค่ยอมแพ้ให้ผมจีบคุณนางเอ๋ยเขาคนเดียวอ่ะแค่นี้คุณนางเอ๋ยเขาก็ไม่อึดอัดแล้วครับโอเคพี่มีอะไรจะเสนอว่ามาเลยครับผมรอฟังอยู่กูว่านะเว้ยต่อจากเนี้ยเราเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดมึงมาเจอกูอยู่คุณนางเอ๋ยมึงต้องหลบให้กูส่วนกูถ้ากูเจอมึงอยู่คุณนางเอ๋ยกูก็จะหลบให้มึงเหมือนกันคุณเอ๋ยเขาจะได้ไม่อึดอัดมึงโอเคป่ะ
ยิ้มอะไรมึงวะก็ที่ผมนับถือพี่อ่ะก็เพราะว่าพี่เป็นคนยุติธรรมแบบนี้แหละครับนับถือกูก็ไม่น่ามาแย่งกันจริงผู้หญิงคนเดียวกูนะเว้ยโถพี่นับถือก็ส่วนนับถือแต่เรื่องหัวใจเนี่ยมันก็คือเรื่องของหัวใจครับเอาเป็นว่าตามกันครับชนกูไม่ชนกับศัตรูหัวใจเว้ยชนครับคุณออยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะหมอวิโรจน์ไม่ได้เข้านะคะอ๋อพอดีวันนี้มีความจำเป็นต้องมาเติมหน้าไปอ่อยผู้อะค่ะคุณหมอคนไหนอยู่บ้างล่ะคะมีหมอพิเชษอยู่ค่ะลูกค้าเพิ่งแคนเซิลคิวไปคิวว่างพอดีเข้าเลยไหมคะไม่เอาค่ะคืออยากฉีดกับหมอที่คุณเคยไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะอ๋ออยากทำกับหมอลีนะคะแต่หมอลีทำให้ก็ได้ค่ะพอดีว่าเคยจิ้มให้กันมาก่อนแล้วได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะคะค่ะเอ้าหมอลี่มาพอดีเลยค่ะอ้าวป้ามาผิดที่ปะเนี่ยที่นี่คลินิกเสริมความงามนะครับไม่ใช่บ้านพักคนชราเพราะหรอที่นี่คลินิกเหรอเนี่ยตายแล้วนึกว่าศูนย์ฝึกสุนัขว่ามีหมาคอยเห่าอยู่นี่ไงอย่าบอกนะว่าติดใจฝีมือผมอะถึงได้กลับมาให้ผมจิ้มอีกพูดบ้าอะไรจิ้มเติมไปเดี๋ยวคนแถวนี้เข้าใจผิดหมดไม่มีใครเข้าใจผิดหรอกเหี่ยวขนาดนี้ยังไงก็จิ้มโบจิ้มอย่างอื่นไม่น่าไหวมั้งไม่ได้มาจิ้มโบมาฉีดฟิลเลอร์โหนี่คราวก่อนมาฉีดโบท็อกครั้งนี้มาเติมฟิลเลอร์เอางี้ไหมป้าผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ฉีดเข็มเดียวเนี่ยไม่ต้องมาเติมอะไรอีกเลยยาอะไรอ่ะยาใหม่หรอฟอร์มาลีนเข็มเดียวเนี่ยแข็งโป๊กตั้งแต่หน้าซอกเล็บเลยนะป้าเก็บไว้ฉีดปากตัวเองไหมหมาได้ปากหรือได้ปลายที่หมดน้องมูจิมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมูจิเนี่ยเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าพะโมจิเนี่ยไม่อยากรักโอป้าลีในตอนที่มันสายเกินไปรักนะคะก็งบป้าเมากิมจิป่าวะป้าเมื่อว่าคุณเขาเมากิมจิเนี่ยตัวเองอ่ะน่าจะเมาโบท็อกซ์แล้วมาฉีดอะไรเข้าไปหรอเย็นแน่ใจเย็นป้าป้าไปว่าน้องเขาก่อนนะโอป้าลีขามีคำถามอ่ะครับวันนี้โมจิอ่ะแต่งชุดน่ารักไหมน้องมูจิใส่ชุดอะไรก็น่ารักครับเขินจังเลยอ่ะที่จังเลยที่โอป้าลีชอบมูจิเนี่ยเลือกชุดนี้เนี่ยสองมาเต็มๆเลยนะคะเพิ่งรู้นะหมอที่นี่นี่เขาชอบแบบตุ๊กตาเนาะเคยเห็นแต่ตุ๊กตาบาร์บี้ไม่เคยเห็นตุ๊กตาเสสติกเท่าวันนี้เลยเสสติอะไรป้าน้องเขาแต่งตัวก็น่ารักดีหรอป้าหัดแต่งตัวแบบนี้บ้างดิเพื่อก็ป้าจะได้ไม่ดูป้าไงคุณมดครับคิวแรกของผมวันนี้ใครครับไม่ต้องเช็คหรอกค่ะเพราะว่าฉันโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้นคิวแรกวันนี้เป็นของฉันน้องโมจิโทรมาจองคิวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วอะค่ะขอโทษทีนะคะที่หนูมาเร็วกว่าป้าสวัสดีค่ะติดตามเข้ามานะคะคิดถึงไม่เอานะเราเป็นผู้ใหญ่อย่าไปถือสาเด็กเขาเลยเราช้ากว่าเด็กเขาเองนะป้าต้องเข้าใจก่อนนะครับเด็กเขาอายุ18ป้าน่ะ80แล้วจะให้ไปทำอะไรคล่องแคล่วอย่างเด็กเขาคงไม่ไหวหรอกเอางี้แล้วกันระหว่างรอคิวไปหาแคลเซียมเสริมกระดูกกินหน่อยนะจะได้ทันเด็กเขาเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
คำแก่สองคำไม่แก่คอยดูนะเดี๋ยวกูจะเด็กให้ดูโหลตัวเองวันนี้เขาคุยงานกับลูกค้าเสร็จเร็วอ่ะถ้าเกิดว่าตัวเองอ่ะขับเราไปส่งพ่อเขาเสร็จแล้วอ่ะเราไปหาอะไรกินกันไหมไม่ว่างหรอโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคิดถึงนะคะจุบๆค่ะว้ายไม่ว่างอีกแล้วอิชิต้ามึงอย่าคิดมากดิวะไว้รอน้องอามเขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเขาก็มาเจอมึงเองนั่นแหละแล้วต้องให้กูรออีกนานแค่ไหนฮะให้กูรอจะอกกูแตกตายเลยไหมก็ในเมื่อมึงตั้งใจจะรอเขาแล้วมึงก็ต้องรอให้ได้ดิวะมึงเชื่อมั่นน้องอามหน่อยดีนี่เชื่อมั่นกับโง่เนี่ยมันคือเส้นบางๆเลยนะเว้ยพี่ตั้มฉันว่าเราควรพาพี่ชิต้าไปพบจิตแพทย์ไหมนี่ไอ้ชาติพี่มึงอึดอัดถึงขั้นเขียนกับตัวเองเลยเหรอวะนี่ถ้ามึงไม่ไหวนะเว้ยมึงระบายกับพวกกูก็ได้ระบายกับพวกมึงเหรอพวกมึงก็ด่ากูหาว่ากูคิดมากอีกอะไม่เอาหรอกกูระบายกับตัวเองนี่แหละดีแล้วไม่มีใครมาด่ากูด้วยน่าสงสารจังเลยค่ะพี่ชิต้านี่ถ้าพี่ชิต้ามีอะไรเนี่ยมาระบายกับเอิงได้นะคะเอิงไม่ว่าพี่ชิต้าหรอกค่ะแต่ว่าหล่อนจะเอาเรื่องที่ฉันเล่าให้หล่อนฟังเนี่ยไปเล่าให้กับทุกคนฟังอีปากทรโข่งเครียดอะเมืองชวนดีเจไปช้อปปิ้งดีกว่าสวยแล้วมันเห็นแล้วอะโดนล้อยันชาติหน้าแน่กูไม่ต้องหลอกเลยกูรู้ว่าเป็นเมืองอีแจ๊ก็ไม่ได้หรอกอะไรเข้าตากูก็ไม่รู้เนี่ยมึงมองอะไรกันกูแค่อยากเป็นลูกนิดหน่อยเท่านั้นเองอะอย่าบอกนะคะว่าคุณพ่อออยเปลี่ยนเป็นลูกนี้เนี่ยเพื่อน้องลีใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ยอมต่อจะแสดงว่าใช่แน่นอนเลยอ่ะไม่ใช่กูจะเปลี่ยนชุดนี้ไปเพื่อไอเด็กปากหมานั่นทำไมหรอกมึงจะบอกนะครับว่ามึงเปลี่ยนชุดนี้ไปงานเชงเมงพ่อมึงอะฮะเชงเมงพ่อมึงอะเซ่กูแต่งแบบนี้ไปหาเพื่อนกูเพื่อนทีปะหรอเพื่อนกูมีตัวตนด้วยไม่ใช่เพื่อนเทปมึงกับเพื่อนมึงชื่ออะไรเทปนั่นแหละโอ้โหตามใจที่ไม่ออกนี่ก็เลยตั้งชื่อว่าเพื่อนชื่อทิพย์อ่ะนี่ระหว่างมึงนะเว้ยกูกับไอ้ตั้มจอกคนนั้นแหละค่ะที่เป็นเพื่อนมึงได้อ่ะไม่มีใครเขาโง่รวมจนเป็นเพื่อนมึงหรอกค่ะกูแต่งไปหาเพื่อนกูจริงๆเพื่อนที่ชื่อทิพย์อ่ะเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าสไตล์นี้อยู่กูเลยแต่งช่วยเขารีวิวรีวิวเพจอะไรหรอเดี๋ยวกูจะเข้าไปดูบ้างกูลบไปแล้วพอดีเป็นรีวิวชั่วคราวอันนั้นแหมโถแถด้านด้านจู่โอเทปโอเคเรากำลังออกไปนะเออจะไปละเพื่อนกูโทรมาละคุณรับงานคุณคนเดียวด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อตายแล้วปลอมมากนี่ปลอมตั้งแต่หน้าคำพูดแล้วก็เพื่อนด้วยแหมเพื่อนทิปมีมาเฉยเลยนี่ล่าสุดที่กูจำได้นะตอนที่มันเรียกตัวเองว่าเรานะเว้ยก็ตอนปีหนึ่งตอนที่มันตามสี่กูอะอย่างเงี้ยนะอาการเงี้ยอาการคันต้องไปพบน้องลีชัวค่ะนั่นน่ะสิคะพี่ชิต้าเออว่าเราตามไปดูดีไหมคะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีถ่ายงานกันอยู่นะจริงด้วยอ่ะนี่ต่อมเผือกสั่นจะลืมการลืมงานเลยเนาะอยู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันไปตามเผือกให้เองงานนี้คุณต้องจับให้ได้ขนาดคาเขาให้ได้เลยอยากจะรู้นะว่ามันจะปฏิเสธยังไงมันไปกับน้องลีจริงๆป่ะกูไปก่อนนะมือฝากกระเป๋าด้วยเออไปเลยคุณเรารู้เรื่องสิว่าได้หรือเปล่าฮัลโหลพี่ชิต้าตกลงว่าคุณพูดออยตามไปหาน้องลีหรือเปล่าคะไอ้เหี้ยคุณว่าตั้งใจดูงานอยู่เฮ้ยจริงเหรอคะนี่คุณพูดออยแวะไปเติมหน้าที่เคาน์เตอร์แบร์เหรอคะโอ้ยเออว่านะแวะไปเติมหน้าขนาดเนี้ยต้องแวะไปหาน้องลีแน่นอนค่ะพี่ชิต้าพี่ตั้มยืนยิ้มอะไรล่ะทำงานสิฉันรีบอยู่คุณผมถามคุณว่าลูกเรียนได้หรือยังคุณไม่สนใจผมเลยเหรอค
เติมหน้าเสร็จแล้วเหรอคะสะกดรอยตามเลยค่ะสะกดรอยตามพี่ตั้มเมื่อกี้แนวว่าอะไรนะรุนลูกครับรุนลูกฮัลโหลพิชิตาเฮ้ยแบตหมดอ่ะนายตั้มนายมีโทรศัพท์ไหมคุณรีบอยู่ไม่ใช่เหรอครับทำงานก่อนไหมขอโทษเป็นไงไอ้เป็ดถ่ายงานมาเรียบร้อยดีไหมกูถามว่าถ่ายงานมาเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีอ่ะไอ้เฟิร์สอ่ะอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันจิ้งกระเป๋าตั้งเป็ดมันก็เลยรู้ว่าตัวเองอาการกำเริบมันก็เลยไปขอยาหมอ๋อเฮ้ยเป็ดเดี๋ยวกูฝากถ่ายงานคุณเอ็มไปเพิ่งนะกูเข้าห้องน้ำก่อนในเป็ดมี power bank ไหมไม่มีอ่ะแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าตึงเชียวอ๋อรู้ละหรือว่านายเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมมองนิ่งขนาดเนี้ยจะต่อยเขาหรอคนหัวร้านอ่ะไม่ต้องหัวร้อนนะสกินเฮดสกินเฮดนี่ทะเลาะกับลูกค้ามาหรอหรือว่าทะเลาะกับเฟิร์สหรือว่าทะเลาะกับมอเตอร์ไซค์วินหรือว่าทะเลาะกับพ่ออาม่าสเต็มนิ่มๆหมาแมวนกพิราบนี่คุณเอ๋ยถ้าคุณเอ๋ยยังไม่หยุดเนี่ยเป็นจะทะเลาะกับคุณเอ๋ยแล้วนะเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเฉยๆเอาเฮ้ยเป็ดกูบอกให้มึงช่วยถ่ายงานคุยเอแทนกูแป๊บนึงทำไมมึงไม่ถ่ายวะเหนื่อยคุณไม่เป็นไรของมันอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะตั้งแต่นายบอกให้ในเป็ดมาถ่ายงานให้ฉันก็นั่งนิ่งเป็นรูปปั้นเลยคำถามอะไรก็ไม่ตอบเล่นด้วยก็ไม่เล่นนายสองคนทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะนายไม่มีแต่ฉันว่าในเป็ดมีแน่ไม่งั้นไม่ทำหน้าเซ็งเป็ดขนาดนั้นหรอกสวัสดีค่ะอุ๊ยคุณออยแต่งตัววันนี้น่ารักจังเลยนะคะน่าจะแต่งแบบนี้ตั้งนานแล้วค่ะI knew it รู้ค่ะว่าแต่งแบบนี้น่ารักแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งบ่อยที่สำคัญนะคะไม่อยากแต่งมาแล้วมากรบรัศมีสาวๆแถวนี้ค่ะว่าแต่หมอลีมายังคะมาแล้วค่ะอยู่ในห้องตรวจแต่ว่าถ้าหมอลีเห็นคุณออยในลุคนี้หมอลีต้องชอบแน่เลยค่ะทำเป็นยิ้มภูมิใจไปเถอะมึงต่อให้มึงแต่งตัวเป็นขอทานมานะพี่นางมดเนี่ยมันก็ต้องชมมึงว่าสวยอยู่ดีละค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของนางมดมันงั้นเดี๋ยวเชิญคุณนอยนั่งรอทางด้านนู้นก่อนเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะวันนี้ตั้งใจมายืนโพสสวยๆได้เลยค่ะถ้าหลบไปไหนสิเราจะคุยกับพี่มดอะตบปากแตกเลยจะเรียกป้าเนี่ยช่วยให้เกียรติชุดที่ฉันใส่ด้วยจ้ะชุดที่ป้าใส่เนี่ยก็พอได้อยู่นะคะแต่อายุป้าเนี่ยได้แล้วมั้งอ๋อหรอคะน้องอุ่นจิคะหนูชื่อโมจิค่ะอ๋อหรอคะไม่ทราบว่าบรรพบุรุษของน้องเนี่ยเป็นคนกำหนดหรอคะว่าชุดแบบเนี้ยอายุเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้ขอบคุณนะครับค่ะอ้าวน้องโมจินี่พาเพื่อนมาด้วยเหรอครับอ
ทำเป็นยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ่อยพูดอย่างนั้นแหละแล้วบอกมาหาอีทิพย์โหอีแหละนี้ฉันแต่งตัวแบบนี้น่ารักใช่ปะล่ะทะเลาะอะไรอ่ะก็ผมไม่คิดว่าป้าจะแต่งตามที่ผมบอกจริงๆไงฉันไม่ได้แต่งตามที่นายบอกซะหน่อยฉันอยากแต่งเนื่องนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสแต่งค่ะแล้วแต่งเนื่องในโอกาสอะไรครับฉันมีนัดกับเพื่อนปาร์ตี้แฟนซีเหรอถึงแต่งแบบเนี้ยใช่ซุ้งแหลมึงบอกกูไม่ใช่เหรอว่ามึงจะมาหาเพื่อนมึงอะฮะแต่สุดท้ายพวกมาที่นี่มึงจงใจแต่งตัวแบบนี้ให้น้องลีเขาดูมึงตามมึงมาใช่ไหมเปล่ากูไม่ได้ตามมึงมานะกูได้กับเพื่อนกูไว้ชื่อมันชื่ออะไรทิปอะงงทิปเดียวกับมึงนั่นแหละค่ะนี่ที่เจ๊มันแต่งตัวแบบนี้มาเนี่ยก็เพราะว่ามันแต่งมาอ้อยน้องลีนี่แหละค่ะโอ้คุณป้าคะโอปาลีเนี่ยเขาเป็นหมอรักษาหน้าไม่ใช่หมอรักษาความเป็นป้าค่ะทำไมอ่อยเขาเออินนี่มึงไม่ต้องออกตัวกูจัดการเองนี่กูหมั่นไส้มันมาตั้งแต่หน้าร้านที่มันยืนกัดมึงละน้องคะพี่ขอถามนิดนึงนะคะเพื่อนพี่เนี่ยมันไปอายุมากบนหัวบรรพบุรุษน้องหรือไงคะแล้วบอกให้นะคะที่มันอายุมากขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่ออยู่เท่าน้องเนี่ยมันไม่โดนตกใต้ใช่ไหมใช้นิ้งก่อนครับจบแล้วใช้นิ้งก่อนพี่ละผมว่าอย่ามีเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ใครจะมาทำอะไรเนี่ยก็รีบทำให้เสร็จดีกว่าขอโมจิทำก่อนนะคะโมจิกลัวโมจิจองมาแล้วด้วยของน้องโมจิเนี่ยต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าคิวต่อไปเนี่ยเป็นของป้าคุณออยเขาครับเนี่ยหมอลีอ่ะเขาเป็นคนจองคิวให้คุณออยเองเลยนะคะว้าวความสวยและน้องนะเพื่อนฉันเนี่ยบอกเลยนะจ๊ะไม่ต้องจองคิวเองจ้ะเพราะว่าหมอเขาจองคิวให้สวยไม่สวยแล้วจ้ะอย่างหล่อนน่ะอีเด็ดหน้าใสไร้ปัญญาเนี่ยหลบไปเลยจ้ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาของอีแก่แอบแบ๊วค่ะขอบใจนะที่จองคิวให้ไม่ต้องขอบใจหรอกผมแค่กลัวว่าป้าจะไขข้อเสื่อมและตามมาจองคิวช้ากว่าน้องเขาอีกอ่ะเจอกันในห้องนะครับว่าแต่วันนี้แต่งมาขนาดนี้เนี่ยไม่เรียกป้าสักวันแล้วกันเจอกันในห้องนะจ๊ะน้องถ้าจะกวนแบบนี้นะเรียกป้าเหมือนเดิมดีกว่าอันนั้นมียิ้มตามด้วยนี่ยังไงคะไหนบอกว่ามาหาเพื่อนทีมไหมคะก็คือจะไปหาเพื่อนจริงกูแค่แวะเติมหน้าเฉยแต่ตัดได้เฉยเนี่ยกูจับได้ค่าหนังค่าขาวขนาดนี้มึงยังจะกล้าโกหกอีกเนาะแหมขออยู่นะกูจะให้มึงรับสารภาพเลยว่ามึงอะชอบน้องลีนี่นายเป็ดยังไม่ออกจากห้องน้ำหรอนายยังเลยคุณตกซุ้งหรือเปล่าเนี่ยเป็ดเป็นคนนะไม่ใช่แมงสาบไม่รู้ว่าพิชิต้าไปตามคุณเป็นออยถึงไหนแล้วนะนายสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับคุณเอิงเอ๋ยเป็นไงเมื่อไหร่เฟิร์สแปลยางเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยกูไปหยิบกุญแจใครมาตอนไหนวะเนี่ยกุญแจบ้านเอ๋เองครับโอ้โหหาตั้งนานนี่ได้เห็นในกล้องวงจรปิดอะว่าน้องเฟิร์สเป็นคนหยิบมาวางไปเคาน์เตอร์แป๊บเดียวมือไวจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษครับยังอยากหาทำกูว่ามึงรีบกินยาก่อนเลยเฟิร์สได้ครับพี่
มูไม่พอใจอะไรกูเนี่ยเป็ดเปล่าอ่ะหงุดหงิดเพราะว่าเป็นเมนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปซื้อผ้าอนามัยมาให้ก็ได้นะครับน้องหยอกเล่นนะครับพี่ตั้มครับพี่เป็ดแกเครียดตั้งแต่ออกไปถ่ายงานด้วยกันแล้วครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแกเป็นอะไรแต่ที่รู้ๆนะครับไม่ได้เป็นเมนแน่นอนครับกูใช้งานมือหนักจนไปเปล่าเป็ดเปล่าถ้าเปล่าแล้วมึงเป็นอะไรหุ้ยไอ้ตั้ม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 พี่จิต้าส่งคลิปมาดูสิเนี่ยคุณเพื่อนออยตามไปหาน้องลีจริงด้วยอ่ะแล้วตอนแรกนะทำมาเป็นปากแข็งบอกว่าไปเจอเพื่อนดูนี่น่ารักมากเลยอ่ะกูดังเอ่ยครับเขาซีเรียสกันอยู่ขอโทษว้าไอ้เป็ดมึงออกมาคุยกูข้างนอกหน่อยเฮ้ยไม่ต้องจะมาดูคลิปใช่ไหมผมจะไปคุยกับเป็ดข้างนอกครับโทษทีนะครับพี่ชิต้าพอดีผมติดลูกค้าโอ้ยไม่เป็นไรเลยน้องลีแค่น้องลีมาตามที่พี่นัดที่ก็ปลื้มเล่าตัดไปเข้าน้ำกันยศโอ้โหเพื่อนทรพีเพื่อนทรยศไอ้คนคบไม่ได้ต่อหน้าเลยนะทำเป็นแบบคุยเขาพอรับหลังก็มาหักหลังเพื่อนแบบเนี้ยไม่ได้เรียกว่ากามเทพเรียกว่ากามรกคุณลีเขาเป็นผัวเองเลยถึงได้โกรธขนาดนี้เออก็นั่นน่ะสิฉันแค่หยอกเล่นไหมแหมน้องลีคนหน้าเหมือนฉันจะตายฉันกินด้วยไม่ลงหรอกค่ะแปลว่าถ้าหน้าไม่เหมือนเนี่ยก็จะกินใช่ไหมเอาเรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงไหมมันอยู่ที่ว่าน้องลีเขาค่ะว่าน้องลีเขาเนี่ยอยากกินคุณป้าสรุปเนี่ยพี่ชีต้าเรียกผมมาเพราะว่าเรื่องป้าใช่ไหมครับตั้งก่อนคืองี้ครับคือเจ๊มันปากแข็งอยู่ไม่ยอมรับว่ามันชอบน้องลีอ่ะพี่ก็เลยอยากให้น้องลีเนี่ยมาช่วยพี่ง้างปากมาหน่อยถ้าจะง้างปากเนี่ยต้องไปหาทันตแพทย์นะครับนั่นกวนตีนอีกแล้วถ้ากวนตีนอีกก็พี่ไม่แค่จูบนะคะยังไงตกลงจะร่วมแผนกับพี่มั้ยเนี่ยจะดีแล้วครับถ้าเกิดว่าป้าเขารู้ว่าผมร่วมแผนด้วยเนี่ยเขาจะโกรธผมนะอื้อหือมีแคร์นี่น้องลีคะดีเจเนี่ยมันยอมแต่งตัวแอปแบลกระชากไวขนาดนั้นน่ะต่อให้น้องลีด่าพ่อวันนั้นมันยังไม่โกรธเลยค่ะแต่ผมว่าปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไปดีกว่ามั้งครับถ้าป้าเขาชอบผมจริงๆเนี่ยวันหนึ่งเขาคงแสดงออกมาให้ผมเห็นเองแหละน้องลีคะหูโนตาบอดหรือเปล่าคะเนี่ยฮะอีเจเนี่ยมันแสดงออกจนไม่รู้จะแสดงออกยังไงแล้วค่ะแต่อีเจมันเป็นคนปากแข็งไงมันไม่ยอมรับกับพี่อ่ะตรงๆว่ามันชอบน้องลีพี่ก็เลยอยากให้น้องลีเนี่ยมาช่วยงานปากมันหน่อยอีเจมันเป็นคนซ้อมเยอะลีก็รู้นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปงัดความสูงแหลกของมันออกไปนะมันไม่มีทางยอมรับหรอกค่ะว่ามันชอบน้องลีอ่ะทำไมล่ะครับผมดูไม่ดีพอในสายตาเขาขนาดนั้นเลยเหรอเขาถึงไม่กล้ายอมรับว่าชอบผมอ่ะไอเหตุผลของมันจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดคือพี่อยากได้ยินจากปากของมันว่ามันชอบน้องลีอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างรู้ว่าชอบกันแล้วเนี่ยน้องลีอยากจะไปง้างปากหรือว่าง้างอย่างอื่นของมันต่อเนี่ยก็แล้วแต่น้องลีเลยค่ะงั้นแผนของพี่ชิต้าเป็นยังไงบ้างครับไอ้เป็ดมึงไม่พอใจอะไรกูอ่ะมึงบอกกูมาตรงเลยเป็ดว่าเป็ดไม่พูดดีกว่าถ้ามึงไม่พูดอ่ะแล้วกูจะรู้ไหมว่าเรื่องอะไรอ่ะหรือว่าต้องให้กูเข้าฝันไปถามมึงเหรอถ้าเรื่องนี้มันไม่อยู่ในสมองเฮียเนี่ยถึงขั้นที่เฮียต้องมาถามเป็ดเนี่ยเป็ดว่าเป็ดพูดไปก็เท่านั้นวะไอ้เป็ดวันหนึ่งนะเว้ยกูมีเรื่องในหัวกูตั้งเยอะถ้ามึงไม่พูดแล้วกูจะรู้ไหมหรือว่ามึงน้อยใจที่กูให้เฟิร์สถ่ายงานนี้เหรอเปล่าเว้ยเรื่องนั้นเป็ดเข้าใจแล้ว
ถ้ามึงเข้าใจแล้วมันเรื่องอะไรวะฮะมึงทะเลาะกับพ่อหรอเหลือมากนะเต็มนิ่มๆหมาแมวหรือนกพิราบดีเข้าใจแล้วที่เฮียจีบคุณเอ๋ยเนี่ยเดาเหมือนกันไม่มีผิดเลยก็ไม่อยากให้กูเดาก็บอกกูมาตรงๆอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรใช่เฮียเฮียเคยบอกกับเป็ดว่าอะไรเรื่องเปิดบริษัทอะกูจะให้หุ้นมึง 10% กูให้อยู่นี่ไงให้อะไรวะเฮียเมื่อเช้าตอนเงินเดินเข้าเนี่ยเป็ดยังได้เท่าเดิมอยู่เลยนี่มึงไม่พอใจกูเรื่องนี้เหรอไม่ใช่ไม่พอใจเว้ยเฮียแต่มันน้อยใจเว้ยไหนเฮียเคยบอกว่าเปิดบริษัทมันได้เงินเยอะกว่าเดิมไงไหนเงินเยอะกว่าเดิมอ่ะงานเนี่ยเยอะกว่าเดิมแถมเงินเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่เลยเว้ยเฮียไอ้เป็ดถ้าเรื่องนี้นะเว้ยมึงฟังกูนะว่าทำไมมึงถึงได้เงินเท่าเดิมตอนนี้เนี่ยบริษัทเรายังไม่มีกำไรเลยนะเว้ยไม่มีกำไรอะไรเว้ยเฮียเป็ดลองมานั่งบวกลบคูณหารดูนะเว้ยอย่างน้ำต่ำเดือนนี้ต้อง 300,000 ใช่เดือนนี้เราได้ 300,000 กว่าแต่มึงอย่าลืมนะเว้ยถ้าหักค่านู่นค่านี่เหนซื้อไปเพิ่มซื้อกล้องเพิ่มแล้วต้องใช้หนี้เจ๊อีกอ่ะมันก็ไม่เหลือไงเฮียถ้ามาทำแล้วไม่เหลือแบบนี้เนี่ยแล้วเฮียจะเปิดบริษัททำไมวะไอ้เป็ดมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปไงเปิดบริษัทช่วงแรกอ่ะมันต้องเอาเงินมาลงทุนก่อนเฮียเป็ดว่าเฮียทำบริษัทไม่เป็นวะเพราะขนาดบริษัทของเพื่อนเป็ดเนี่ยจะมากจะน้อยเงินเดือนก็เพิ่มกันตั้งแต่เดือนแรกแล้วขอโทษไว้เฮียที่เป็ดต้องพูดตรงๆอ่ะอ๋อที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองมีคนแอบฟังผมเหรอเปล่าพอดีฉันจะมาชวนนายดูคลิปอ่ะก็เลยได้ยินแต่ว่านายเป็ดคิดแบบนี้นายจะแก้ปัญหายังไงหรอเฮ้เรียกฉันลงมานี่มีอะไรคิดถึงครับอุ้ยประทานโทษอันนี้บินค่าส่วนกลางของปีนี้ครับเอามาให้ทำไมอ่ะไม่ใส่ไว้ในเมลบ็อกซ์เหมือนทุกครั้งอ่ะเอ้าก็บอกเล่นกันครับว่าคิดถึงอยากเห็นหน้าครับเพื่อนเล่นนะพี่เอไปโอ้โหป้านี่ไข่ข้อเสื่อมไม่พอเนี่ยตาฟ้าฟางด้วยใช่ไหมเนี่ยนายนั่นแหละเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยถ้าตาใช้ไม่ได้เนี่ยคราวหลังเอาหมาในปากเนี่ยจูงนำทางมาก็ได้นะถูกจริงๆเลยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมก็มาตามหาผู้หญิงที่แต่งตัวแบ๊วๆที่แวะไปเติมฟิลเลอร์ผมมาตอนกลางวันผมมาหาพี่ตั้มว่าจะให้พี่ตั้มเขาถ่ายรูปโปรโมทคลินิกสาขาใหม่ให้อะจะคุยแป๊บเดียวแหละถ้าคุยเสร็จแล้วก็ว่าจะไปหาอะไรกินต่อถ้าว่างก็ไปกินด้วยกันมาละแน่จะชวนไปกินข้าวพี่ก็บอกนะว่าจะมาจีบฉันวันลุกเมื่อเช้าเนี่ยฮะนิดป้ารู้เรื่องแล้วเหรอแหมอึ้งไปเลยนี่เชื่อจริงอ่ะเนี่ยคนแก่นี่หลอกง่ายมากเลยเนี่ยไม่เชื่อฉันก็แค่เล่นตามเกมเด็กให้มันได้ใจต่างหากแล้วถ้าผมบอกว่าผมชอบป้าจริงๆป้าจะไปกินข้าวกับผมป่ะ No wayฉันไม่มีทางหลงกลนายไปรอบที่สองหรอกนี้ก็แปลว่าเมื่อกี้ก็เชื่อเลยสิฮะเชื่อใช่ไหมแล้วเธอฉันไม่ก็ไม่กินอะไรทั้งนั้นนายยังไม่หิวถ้านายหิวมากเนี่ยนะนู่นไปชวนหมาตัวเมียหน้าปากซอยไปกินไปปากม้าอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันหนูรึอ้าวมอลลี่อ้าวคุณไนท์มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยพอดีไนท์มาหาเพื่อนนะคะน้องมอลลี่มาทำอะไรที่นี่หรอคะมาหาเพื่อนเหมือนกันเลยครับหุยมีเพื่อนอยู่คอนโดเดียวกันเลยอะเจอที่คลินิกไม่พอแล้วยังมาเจอที่คอนโดเพื่อนอีก
แบบนี้เรียกบุพเพสันนิวาสหรือเปล่านะอีนางนายนี่มันเล่นสมบทบาทจริงๆดูซิว่ามีชนีมาแข่งอ้อยกับมันขนาดเนี้ยมันจะยังปากแข็งได้หรือเปล่านะมันจะทำยังไงนะอีป้าแล้วนี่หมอลีจะคุยธุระกับเพื่อนนานไหมคะเผื่อไม่นานไหนจะได้รอหมอลีทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะไม่นานหรอกครับพอดีเลยครับผมกำลังหาเพื่อนทานข้าวเย็นด้วยพอดีเลยเอ้าแล้วไม่ชวนฉันไม่ชวนคนอื่นได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าไม่ว่างแถมป้ายังไล่ให้ผมไปหาหมาตัวเมียอีกผมไม่ได้หมายถึงคุณนายนะครับนายรู้ค่ะสรุปป้าจะเอายังไงเนี่ยก็เมื่อกี้ไม่หิวตอนนี้หิวแล้วอยากเอาหมาไปนั่งข้างๆกินข้าวด้วยจะได้ให้มันเห่าไม่เหงาหูดีอ่ะจะคุยงานก็เลยไปคุยดิจะได้ไปกินข้าวต่อคุณนายครับวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเดี๋ยวผมต้องพาป้าแกไปทานข้าวอะครับป้าแกตาฟ้าฟางมากเลยนี่เดี๋ยวต้องไปแกะก้างปลาให้แกกินอีกไม่เป็นไรค่ะค่อยทานวันหลังก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะได้ครับได้เลยอะไรอีกอะไม่ได้บอกว่าช่วงนี้ยุ่งไงสาขาต้องเปิดใหม่จะเอาเวลาไปนั่งกินข้าวกับใครก็ได้เฮ้ยไปรับปากว่าทำเพื่อพี่สอนแล้วนี่เป็นเพื่อนหรือพี่สาวเหรอคะถึงไม่ห่วงหมอลีขนาดนี้Not your business ฉันจะไปแล้วเรื่องของฉันคุยธุระกันเสร็จแล้วใช่ป่ะกลับไปดิคนอื่นเขามีงานมีการต้องทำงั้นนายขอตัวนะคะได้ครับเจอกันค่ะเจอกันครับยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้หึงหวงนะฉันก็แค่อยากให้นายเนี่ยหัดจัดสรรเวลาให้มันเป็นบ้างผมก็ไม่ได้ว่าอะไรป้าซะหน่อยไปไปไปคุยงานไหนตั้มได้เล่าเดี๋ยวถ้าป้าหิวข้าวมากเนี่ยผมพาป้าไปกินก่อนก็ได้นะเรื่องพี่ตั้มเนี่ยเดี๋ยวให้คุยวันหลังอึ้งอะไรไปกินข้าวหิวไม่ใช่หรอตายชัดมากชัดมากเจ๊รายการเอาให้ชัดเนี่ยยังไม่ชัดเท่านี้เลยค่ะจริงค่ะคุณแม่เมื่อกี้ไนท์เก่งหน้ารอโดนตบเลยนะคะเพราะว่ารังเสียมีคุณพี่ออยอ่ะมันเหมือนเมียหลวงหึงเมียน้อยมากๆค่ะโอ้โหจริงครับเอ๋ขอยืนยันแล้วคราวนี้ดูสิหลังจากที่มึงกลับมาจากกินข้าวกับน้องลีเขาแล้วเนี่ยมึงจะยังปากแข็งหรือเปล่าว่ามึงชอบเขาฮัลโหลดีมพี่กลัวหน่อยสิพอดีพี่เพิ่งเอาเงินพี่โอนเข้าไปในบัญชีกลางอ่ะพี่จะให้ดีมเนี่ยโอนเงินให้เป็ดแล้วก็ให้เฟิร์สคนละ 5,000 นะโอเคจ้ะนายตั้มนายก็รายจ่ายตั้งเยอะแยะไม่ใช่หรอไหนจะค่าคอนโดไหนจะต้องให้แม่แล้วนายเอาเงินส่วนตัวนายไปแบ่งให้เป็ดกับเฟิร์สแบบเนี้ยนายจะไหวหรอไหวสิคุณแต่ว่าแค่ต้องประหยัดหน่อยนี่แต่ถ้าคุณสงสารผมนะคุณก็รับผมไปเลี้ยงสิถ้าคุณรับผมไปเลี้ยงเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่กินอาหารเลยผมจะกินแต่คำหวานจากคุณแค่คุณบอกรักผมทุกวันเนี่ยผมก็อยู่ได้แล้วนายตั้มฉันซีเรียสนะที่เมื่อกี้เนี่ยคุณยังพยายามหยอกผมให้ผมหายเครียดเลยให้ผมอารมณ์ดีพอผมอารมณ์ดีขึ้นมาจริงคุณก็มาเครียดซะงั้นไม่ต้องห่วงผมนะครับผมไหวจริงแล้วผมก็พลาดเองนั่นแหละคุณผมก็เอาเงินกำไรไปทำอย่างอื่นก่อนโดยที่ไม่ได้ปรึกษาพวกน้องๆมันน่ะทั้งๆที่น้องสองคนมันก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทแล้วก็มีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจแต่ผมก็ทำไปโดยที่ไม่ปรึกษาน้องมันก่อนแต่ที่นายทำอ่ะก็เพราะอยากให้บริษัทมันก้าวหน้าไม่ใช่หรอแล้วทำไมในเป็ดไม่คิดถึงตรงนี้บ้างอ่ะนายต้องแบกอะไรไว้ตั้งเยอะแยะ
แล้วนายเป็ดก็เป็นคนที่อยู่กับนายมาตั้งแต่แรกเขาควรจะเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่มาสร้างแรงกดดันให้นายเพิ่มแบบเนี้ยคุณอย่าไปโทษเป็ดมันเลยผมผิดเองแหละเพราะว่าถ้าผมเป็นในเป็ดนะก็คงหวังว่าตั้งบริษัทขึ้นมาก็คงจะได้เงินเพิ่มแต่พอมันไม่ได้เงินเพิ่มเนี่ยก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละที่เป็ดพูดก็ถูกแล้วผมทำบริษัทไม่เป็นเองอะเอาหน่านายมันไม่มีใครทำบริษัทเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกนะทุกคนก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปขอบคุณนะคุณที่กำลังใจผมอะอ้าวพี่เป็ดมายืนทำอะไรตรงนี้เหรอครับมาครับทุกคนมากินพิซซ่ากันดีกว่าครับเดี๋ยวมื้อเนี้ยเฟิร์สเลี้ยงเองครับผมเพื่อเป็นการฉลองเงินเดือนแรกของเฟิร์สเอาเฟิร์สแล้วทำไมเฟิร์สถึงดีใจล่ะไม่รู้สึกหรอว่าทำไมตัวเองถึงทำงานเยอะแต่ว่าได้เงินน้อยอ่ะบริษัทเพิ่งตั้งเนี่ยผมไม่หวังอะไรเยอะหรอกครับแค่พี่ตั้มเนี่ยนะครับให้โอกาสผมได้ทำงานผมก็ขอบคุณพี่เขามากแล้วล่ะครับคุณเอ๋ยครับเพื่อนผมแต่ละคนนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีงานทำกันเลยครับมาครับทุกคนมากินพิซซ่ากันดีกว่าครับมาเออพี่ตั้มครับเงินที่ดีมเพิ่งโอนมา 5,000 นี่ค่าอะไรหรอครับพี่อ๋อก็แบ่งกำไรให้ในนามหุ้นส่วนไงโอ้ยพี่ไม่เก็บไว้เป็นทุนสำรองซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับผมว่าค่อยแบ่งกันก็ได้นะพี่ไว้เราแบ่งกันตอนที่บริษัทเราอยู่ตัวแล้วก็ได้นะครับมึงไปขอโทษเขามึงเนี้ยเป็นน่าจะพูดเอี้ยมากกว่าเป็นอย่างเงี้ยตัวคิดเห็นตัวเองไปขอโทษไปเฮียเฮ้ยนี่มึงจะร้องไห้ทำไมวะฮะมึงไม่ผิดเลยเว้ยกูเข้าใจมึงมีหุ้นอยู่ในบริษัทเนี่ยมึงก็ต้องมีความหวังเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละผิดดิวะเฮียเป็นอยู่กับเฮียมาตั้งนานเว้ยเป็ดควรจะเข้าใจเฮียมากที่สุดอะโอ้ไม่เป็นไรเว้ยขอโทษเอ้าคุณแล้วนี่คุณจะร้องไห้ทำไมเนี่ยฉันซึ้งใจอ่ะที่เป็ดเข้าใจนายแล้วอ่ะนี่คุณเอ๋ยมากอดเฮียเลยเฮียต้องการกำลังใจอยู่คุณอย่าทำให้เป็ดผิดหวังนะมันเสียใจอยู่เห็นไหมเนี่ยตั้งสติค่ะเพื่อนมากอดเพื่อนไงครับนี่อย่าขี้แยนะถ้าร้องไห้เยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าหัวจะล้านนะรู้เปล่าเป็ดบอกกี่รอบแล้วเป็ดตัดสกินเฮดเป็ดก็โดนจริงๆส่งข้างหน้าก็ได้ไม่เห็นต้องเข้ามาถึงอย่างนี้เลยแล้วถ้าผมปล่อยให้คนแก่เดินคนเดียวเกิดป้าเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเนี่ยผมจะคว้าป้าทันได้ไง
ไม่แขวะเรื่องอายุสักวันเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมอยากเล่นครับว่าแต่อาทิตย์หน้าป้าว่างไหมอ่ะจะชวนฉันไปกินข้าวอีกดิเปล่าจะชวนไปจองบ้านพักคนชราเห็นช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นน่าสนใจอยู่อ่ะพี่น้องเลยรอเล่นครับจะชวนไปกินข้าวจริงๆนี่แหละเราอยากไปกับเขาเปล่าก็ถ้าว่างก็ไปได้แน่ใจง่ายเหมือนกันนะเราเนี่ยชวนปุ๊บไปปั๊บใจแตกซ้อนแก่ต่อเล่นไม่กดไม่กดเนาะไม่กดนะเดี๋ยวคิ้วย่นเนี่ยต้องไปเติมโบท็อกซ์อีกนะไปแล้วนะป้าอาทิตย์หน้าเจอกันใครบอกว่าจะไปไม่ได้บอกว่าจะไปซะหน่อยบอกไว้ถ้าว่างถึงจะไปไม่ว่างก็ไม่ไปไม่เข้าใจไงถ้าว่างอ่ะถ้าว่างถึงจะไปไม่ว่างวันนี้อ๋อเก่งแต่รับหลังเขาเนาะเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาพูดเราเฝ้าไล่หลังเขาอย่างเงี้ยกูบอกตั้งนานแล้วนะจริงๆแล้วมึงอยากจะบอกว่าน้องลี่กลับมาก่อนมาฟังพี่อธิบายก่อนจริงๆแล้วว่าพี่อยากจะไปกับน้องลี่มากๆเลยแต่ว่าพี่แค่มีฟอร์มเดียวเท่านั้นเองอ่ะพี่นะจริงๆแล้วว่าอยากกินมากกว่าข้าวด้วยซ้ำกลับมาตั้มพี่เถอะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพูดล่ะกูไม่ได้คิดอย่างนั้นซะหน่อยอ่ะงั้นกูจะขอถามมึงครั้งสุดท้ายมึงชอบน้องลีเขาหรือเปล่า No ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบได้ในเมื่ออีตำเรือมันปากแข็งนะเว้ยกูก็ขอแฉเลยก็แล้วกันอีน้องไนท์เนี่ยที่มึงไปหึงหวงเขาเนี่ยมันเป็นลูกน้องที่กูจ้างมาเองค่ะอ่ะอึ้งกินอึ้งรับประทานเลยสิเนี่ยก็มึงเล่นห่วงเขาออกนอกหน้านอกตาขนาดนั้นเลยถ้ามึงไม่ได้ชอบน้องลีเขานะมึงก็ต้องเป็นแม่ที่กับชาติมาเกิดของเขานั่นแหละถึงได้ห่วงขนาดนั้นน่ะแก้ตัวมาสิแก้ตัวมามึงจะแก้ตัวอะไรจะแก้ตัวมาสิแต่เด็กเออกูชอบน้องลีก็แค่นี้แหละชอบก็บอกว่าชอบดีวะไอ้เจ๊พวกกูเนี่ยเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยมึงจะปิดบังเพื่อและในที่สุดอีลอยก็จะมาเกิดแล้วเว้ยอีลอยอะไรอีลอยก็หลานกูไงพ่อมันชื่อลีแม่มันชื่อออยหลานกูต้องออกมาชื่ออีลอยสิคะ ridiculous ไร้สาระกูแค่บอกว่าชอบไม่ได้บอกว่าจะคบด้วยซะหน่อยอ้าวทำไมล่ะคะคุณพี่น้อยเออทำไมวะเฮ้มึงชอบเขาแล้วทำไมคบกับเขาวะน้องดีเขาก็ดีออกคนเรามันก็ต้องดูกันนานๆปะดีวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเลวก็ได้พวกมึงก็อย่าไปอินเกินพรุ่งนี้กูอาจจะคบคนใหม่แล้วก็ได้สวยแต่มึงโอ้โหนี่ไม่มีทางหรอกค่ะจะมาซุ้งแหละทำไมคะมึงชอบต้องดีก็จนวนลูกสั่นขนาดเนี้ยมันจะไปชอบใครได้อีกคะนั่นน่ะสิคะเออว่าน้องลีเนี่ยแหละค่ะตัวจริงมึงแต่กูว่าอีเจ๊มีอะไรในใจนะเว้ยเพราะปกติคนอย่างไอ้เจ๊ถ้ามันชอบใครเนี่ยมันก็คบเลยนะเว้ยแต่เนี้ยมันดูคิดเยอะว่ะหรือว่าคุณพี่น้อยยังไม่ลืมพี่บอมานายผมว่าไม่น่าใช่มั้งคุณพอไม่ต้องเดาค่ะให้กูเดาเรื่องน้องอามคนเดียวก็พอแล้วส่วนอีเจ๊เนี่ยมันจะคบหรือมันจะชอบน้องลีหรือเปล่าเนี่ยก็ปล่อยมันไปค่ะน้องอามปิดบังเรื่องอะไรกูอยู่วะแล้วทำไมถึงบอกกูไม่ได้วะเนี่ย